Sound resumed. สวัสดีครับครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่การแข่งขันคัดเลือกรายการ Beyond God Lightซีลีกอ๋อซีลีกนะฮะนั่นเองครับผมก็นี่อยู่กับเราสองคนนะผมเอ็กฮะผมบอมครับผมก็วันนี้จะไม่เห็นหน้าตาเราสองคนนะจะไม่เห็นหน้าตาเราก็ของเราสองคนก็สวัสดีทุกท่านด้วยใช่ก็แต่ว่าความบันเทิงมีให้กันเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะถ้าเกิดภาพหรือเสียงมีปัญหาอะไรยังไงรบกวนนะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทด้วยครับผมครับผมก็วันนี้คู่แรกที่เราจะทำการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งหมดกี่คู่ครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทั้งหมดนะฮะ4คู่นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคู่แรกที่เราจะเข้ามารับชมกันเนี่ยก็จะเป็นคู่ระหว่าง First Esports นะฮะเจอกับทีมอย่าง Neolution ครับผมอะนั่นเองส่วนคู่ที่2ฮะถ่ายทอดสดเวลาเดียวกันวันนี้ก็คือบ่าย 2:00 นตรงครับเป็น1 H3 กับPoke Esports ใช่ไหมใช่ครับนะส่วนคู่ที่3เป็นใครคู่ที่3ก็จะเป็น7642นะครับผมเจอกับHumanity ครับผมตอนนี้ก็ทีมอันนี้กันไปแล้วนะนายลาวกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเลือกที่จะแบนแมปอะไรแล้วก็เลือกแมปอะไรนะครับผมวันนี้เราจะมาหลุดๆกันนิดนึงนะฮะสไตล์การภาคของเราก็เป็นกันเองอยู่แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคู่นี้มันแน่นอนนะเดือดแล้วแมปทั้ง3แมปออกมาแล้วฮะแมปที่ทั้ง2ทีมเลือกที่จะเล่นครับผมแมปแรกจะเป็นแคชแมปที่2จะเป็นคัมเบิลสโตนนะฮะส่วนถ้าเกิดเสมอกันจะเล่นกันในมิราจมิราจนั่นเองมิราเก้มิราเก้นะฮะเสียงกระท้อนครับผมเสียงสะท้อนยังไงครับผมอย่ามาพูดใกล้ไมค์ผมสินะฮะเดี๋ยวเราเช็คให้ก็อันนี้เลยนะครับผม3แมปนะฮะแมปแรกแคชนะครับผมคัพเบิลสโตนและมิราจนั่นเองมิราคูลัสเลยครับตาเก้ไงโอเคน่าจะไม่สะท้อนแล้วนะเนี่ยพูดที่พี่ดังๆเลยยังเช็คเสียงยังสะท้อนอยู่หรือเปล่าครับไม่น่าจะสะท้อนแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในห้องเดียวกันครับผมห้อง14เหลี่ยมที่มันไม่เป็นวงกลมวงหนึ่งที่มุนกระแทกไปเอาเปลี่ยนไปหน้าทวิตเท่าไหร่ครับแล้วเดี๋ยวเอาระหว่างรอตรงนี้เรามีเพลงคอให้ฟังแล้วกันเอาละครับผมตอนนี้ก็ตัดเข้ามาที่เดี๋ยวรอทั้ง2ทีมพร้อมนะครับผมเพื่อเริ่มเกมกันเลยนะฮะสำหรับรายการนี้จะเล่นกันในแบบ Best of 3นะฮะคู่สำหรับวันนี้เนี่ยใครแพ้ก็บอกเลยว่ารออีกทีก็รายการหน้าเลยครับผมนะฮะต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นสมาชิกของ Beyond Godlike อยู่แล้วแล้วมี Silver หรือมี Go อยู่ในระบบนะฮะตอนนี้คู่นี้เราก็ยังเปิดให้ทำการพรีดิกต์อยู่นะครับผมเพื่อเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มเงินในระบบของเรานะฮะเป็นซินเวอร์กับโกเพื่อที่จะเตรียมแลกของรางวัลแอบกระซิบบอกแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็มีเป็นเกมมิ่งเกียร์ยังเกมมิ่งเกียร์ของ TT นะฮะครับผมเรายังไม่บอกว่าเป็นอะไรมีดจากเฟดเอเชียนั่นเองครับผมแล้วก็สกินในเกมเช่นเคยครับครับก็เหมือนเดิมฮะอย่างที่บอกครับ ATT ก็จัดหนักจัดเต็มให้กับชุดกิมมิ่งเกียร์ก็คือเป็นกล่องของแผ่นรองเมาส์เดี๋ยวคือแผ่นรองเมาส์ก็ว่าโหดแล้วนะกล่องของแผ่นรองเมาส์ด้วยส่วนเฟดเอเชียนี่บินมาจากต่างประเทศเลยนะครับส่งตรงมาเป็นพัสดุถุงพลาสติกฮะจากเฟดเอเชียที่มีโลโก้ประจำก็ให้เป็นมีดปอกผลไม้ไม่นี่นะครับผมที่สามารถทำลายแล้วด้วยก็พูดถึงคู่นี้ก่อนผมอะนีโอผมไม่ค่อยได้เห็นการเล่นของเขาแต่เมื่อวานล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูนะฮะอีกรายการหนึ่งนะก็ซึ่งเป็นวัน1 H3
ซึ่งไปอีกลีกหนึ่งของของพี่ผมขอสำเนียงใหม่ดิถึง S3 ถึง S3 นะฮะถึง First Sport นั่นเองนะได้ดูว่าเจอกับมิดผมบอกว่า1 S3 ก็มีความเข้มอยู่นะเหมือนกันอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่คู่นี้น่าจะสูสีกันอยู่นะน่าสนใจโดยเฉพาะต้องจับตามองเป็นใครไม่ได้ต้องลัคกี้แมนลัคกี้แมนนั่นเองนะแต่ว่าคือโดยรวมแล้วทีมเวิร์คของทางเฟิร์สเนี่ยเหมือนจะดีกว่านะเพราะเป็นทีมที่เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนะถ้าใครดูเซตโยในไทยมาตั้งแต่เอพีไทยแลนด์เริ่มมาทำลีกแบบจริงจังเนี่ยก็จะเห็นว่าลัคกี้แมนมิเรียวกิมจิเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่เป็นทีมรีวอลเวอร์นั่นเอง uh-huh. นะฮะก็ตอนนี้ก็ได้สปอนเซอร์เป็นเฟิร์สอีสปอร์ตแล้วนะเรามารอลุ้นกันว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปนะฮะส่วนทางฝั่งของเนโอลูชั่นครับผมมีทีมแซดเคนะฮะทำเป็ดวิสาดอีนะฮะแล้วก็ฟินดี้ฟ็อกซ์ฟินดี้นี่ก็เป็นมือตัดคลิปมือดีคนนึงของไทยเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เขาเริ่มแล้วใช่ไหมได้ครับผมก็จะเป็นการโดนมีดก่อนโดนมีดเพื่อเลือกฝั่งครับผมอย่าลืมนะฮะใครที่มีซินเวอร์หรือว่าโกในระบบของบิยอนก้อนไลท์คู่นี้และคู่อีกคู่หนึ่งที่ทำการถ่ายทอดสดอยู่อีกช่องหนึ่งนะบิยอนก้อนไลท์2ก็สามารถพรีดิกหรือว่าทายผลกันได้เพื่อเตรียมแลกของรางวัลของรายการนี้นั่นเองนะฮะเอาแล้วเหลือ1-1ออกเป็นฟินดี้ฮะที่เก็บไปได้ก็สำหรับ1นาทีก็น่าจับตามองอย่างที่บอกลัคกี้แมนนะฮะกิมจิอันนี้ก็น่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเลือกที่จะเป็นตำรวจก่อนนะฮะจากการดวลมีชนะของทางฝั่งของ Evolution Esports นั่นเองแต่ผมบอกว่าเป็นตำรวจก่อนได้เปรียบระดับเนี่ยมันไม่ต้องรับแรงกดดันตอนแท้ท้ายเกมไงถูกปะก็สมมุติว่าเกมตึงๆ13-13ตำรวจชนะสลับกันชนะกับสลับแพ้แต่ตำรวจอ่ะจะตึงกว่าถูกป่ะเพราะว่าเงินซื้อปืนแพงกว่าใช่เพราะผมมีประสบการณ์บ่อยมากเลยถ้าเป็นตำรวจของ Counter Strike เนี่ยถ้าเกิดแพ้เกมนึงมันเสียหายค่อนข้างเยอะก็เลยผมแบบว่า1นาทีตัดสินใจถูกนะที่จะเลือกเป็นตำรวจก่อนเพราะว่าระบบไม่ทางฝั่งของ Neo ครับเป็นตำรวจถูกขอโทษครับครับผมเพราะว่าระบบอ้าวระบบอีโคโนมี่ของ Counter Strike เนี่ยค่อนข้างเอาจริงเอาจังอยู่นะต้องคำนวณดีๆแล้วเหมือนจะมีปัญหาเวอร์ตัดเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเวอร์ตัดนะรอสักครู่ครับคนทำบอกว่าห้องน้ำแล้ว ไม่ใช่แล้วฮะ User left your channel. คนทำอินบ็อกซ์ไปแล้วครับ Disconnected ออกมาแล้วครับคนทำเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปใหม่นะแต่เดี๋ยวครับผมไม่เทปกิ๊กถามว่าผมเมาหรือเปล่าอะไรของเขาครับเทปกิ๊กนี่คือใครครับผมอ๋อ MCX เมาหรือเปล่าเทปกิ๊กนี่คือใครครับอ๋อตอนนี้เขากลับมาเฮ้ยผมสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็คือผมไม่รู้จักกันนะมาเป็นสแตนดินให้กับเซนเซอร์ใช่คำว่าสแตนดินใช่คำว่าสแตนดินเพราะว่าเขาจะอยู่ที่ทีมหนึ่งนานไม่ได้ก็เลยจะมาใช้ตัวเองว่าสแตนดินดีกว่าเขาไม่ใช่เล่นผู้เล่นพเนจรแต่เขาเป็นผู้เล่นที่หวาเวมากลืมนะฮะเหมือนผมคุยอยู่คนเดียวเมื่อกี้นะก็สวัสดีกับเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาดูชมเรื่อยๆนะฮะไงก็รบกวนนะครับช่วยกันแชร์หน่อยครับครับผมอย่ามาใกล้เลยครับไปอยู่ของคุณผมอุตส่าห์ทำเครื่องให้คุณอยู่แล้วก็ยังพยายามจะเบียดตัวเข้ามาดูอันนี้ไงผมต้องดูอันนี้ไงจะไปดีก็เดี๋ยวดับทั้งหมดเลยครับผมทั้งวงโคจรนะขอหนึ่งมุกระหว่างรอครับผมขอถามว่าน้องนิกนิทัศน์บอกว่า MCX ยศเยอะจังครับแน่นอนครับผมเพิ่งผมตอนแรกอ่ะผมให้น้องนิกเนี่ยไปที่เล่นให้หน่อยครับผมคือแบบเหมือนไปทำให้ผมยศลดอ่ะยศลดผมก็เลยบอกว่าเออมึงไม่ต้องเล่นหรอก
นี่ครับเหมือนเซิร์ฟเวอร์1จะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่าเซิร์ฟเวอร์2มีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาก็ทายมาสิครับผมนะแล้วเซิร์ฟเวอร์2มีเปล่าครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์2ก็จะเป็นคู่ระหว่างอะไรกับอะไรเปิร์ไม่ใช่เปิร์ดไลฟ์เปิร์ดเราถ่ายวันก้อนไลฟ์กับโป๊กนั่นเองเอ้ยเหมือนตอนนี้เซิร์ฟ1กับ2จะมีปัญหานะสักครู่นึงนะครับผมผมดูแล้วน่าจะเป็นคนทำเล่นเราแล้วครับผมตอนนี้อ่ะครับเราไปคุยกันก่อนนะครับเอ้แต่ผมพูดก่อนเลยว่าวันเมื่อวานที่ผมได้ดูฟอร์มของ 1ST เนี่ยหรือว่า First เนี่ยครับ eSport เนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะตอนต้นเกมเนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะดูแบบรัดกุมเข้าทำเกมช้ามีการเข้าทำจังหวะที่แบบค่อนข้างที่จะดึงเวลาค่อนข้างสูงและนิ่งนะ First วันนี้น่ากลัวสำหรับ Neo Revolution ถ้า Neo Revolution เมื่อวานได้ดูแผนของ First เนี่ยโอ้โหแน่นอน Cobblestone เนี่ย First ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อวานก็ต้องบอกว่าพ่ายแพ้กับมิสปายนี่ก็แป๊บหนึ่งนะฮะมาแล้วฮะน่าจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่อย่ามีบ่อยนะครับผมไม่งั้นเราจะมีปัญหาทางบ้านด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาดูก็พวกสามารถพูดคุยกันได้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าเรามาดูช่องของเราเนี่ยในการเข้าทำจังหวะแต่ละจุดเนี่ยเราจะพูดสับแบบเป็นทางการนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นด่านแคสมันจะมีท่อใช่ไหมเขาคนอื่นเขาจะเรียกเว้นแต่เราจะเรียกแป๊บเอาแป๊บท่อป่ะล่ะไหลเข้าแป๊บเงี้ยเข้าแป๊บแล้วครับผมเพลงดังได้ครับผมเอาเพลงเบาก่อนนะครับเพราะเปิดให้กองคองไงระหว่างรอนะฮะครับผมอ่ะสมมุติไอ้สมมุติเราลงจากท่อแล้วไอ้ตรงทางยาวเขาเรียกว่าเชคเกอร์ใช่ไหมในห้องเชคเกอร์ในห้องเชคเกอร์เราจะไม่เรียกเชคเกอร์เราเรียกว่าห้องล็อกกลบแบบดิจิตอลมันยาวไปเอ้าผมถามหน่อยเวลาลงคนทำโจรเนี่ยโจรเข้ามาพอโจรเข้ามาผมถามหน่อยจะต้องมาแวบ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 ดูถูกไหมเพื่อจะได้ดูบีเมนแวบ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 อย่างเงี้ยเนี่ยแบบเขาเรียกว่าหลบแบบดิจิตอลเราจะเป็นสับของเราใหม่นะฮะคู่โป๊กกับเฟิร์สอยู่อีกไม่ใช่กับวันจีอยู่อีกช่องนึงนะฮะเป็นช่องของ Beyond Light 2ใช่ครับผมเป็นคนที่เป็นช่องหลักนะฮะเก่งภาษาอังกฤษมากอีกอย่างนึง Channel นะครับผมบอทเราบอกไว้ให้แล้วนะฮะซึ่งบอทใครบอทใครสักน้องเป็นน้องไม่น้องเลิฟก็น้องโตน่าจะเป็นใช่ครับน้องโตน่ารักด้วยแต่ถ้าน้องโตส่งมาช้ากว่านี้ก็อาจจะตายนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะอีกคู่หนึ่งใครภาคก็จะเป็นฟ้ากับอมดีอมดีอมดีหลายคนอาจจะงงว่าใครอะอมดีอมดีคือเป็นหนึ่งในดาวภาคของดีมแคสเตอร์ใช่ครับผมนะฮะเฮ้ยดัดดัดไม่ใช่ยังตกใจครับผมเซตยังไม่เซตนะแต่เย็นๆนะครับผมอาจจะมีดีเลย์กันเกิดขึ้นก็คืออมดีเนี่ยจะมาภาคคู่กับฟ้าอีกช่องนะครับภาษาไทยเคยอ่านไหมคุณนิกแพทติเชียสนี่เป็นผู้เล่นของเจอร์หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเออพูดดีๆไม่เกี่ยวนะสักทีมหนึ่งผมจำได้ว่าที่ย้ายไปนะเป็นการย้ายออกจากทีม 1G นี่แหละอ่าฮะแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยครับก็สวัสดีนะฮะทุกๆท่านนะครับผมเอฟกิกก็มานะฮะแพทติเชียสดิกนิทานนะฮะใครล่ะครับเมื่อกี้พูดถึงใครครับเทพเลยนะเทพกิ๊กใครล่ะครับก็เป็นเพลเยอร์คนหนึ่งในไทยที่ตอนนี้กำลังจะคัมแบ็กกลับมานะฮะบอกให้อย่าให้ผมเจอตัวเขานะคนนี้ผมอ๋อ7642ออกขอโทษเออนะฮะ7642คัดทัวร์นี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแข่งตอน5โมงนะครับผมพี่ขอโทษอย่างง่วงฮะมีคนพิมพ์โหแล้วดูถุงมือลัคกี้แมนเนี่ยอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วก็เราใครที่เป็นแฟนเคาน์เตอร์สไตล์นี่จำเวลานี้ไว้เลยนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยหลังจากคัด1ทีมเข้าลีกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มการแข่งขันทุกๆบ่าย2นะครับผมถามคำหนึ่งว่าซีเนี่ยมีทีมอะไรมั่งบอกได้ไหมอยากบอกแต่ถ้าบอกไปคนอื่นก็จะไม่ได้สกินปืนจะไม่ได้ของจากทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าเพราะว่าเราจะเอากิจกรรมมาให้ถ่ายว่าใครใน7ทีมของ C เนี่ยจะมีใครบ้างแล้วทายถูกสมมุติเรียงลำดับมาเลยนะผมจะค่อยๆทยอยเปิดอะไรเงี้ย
สมมติทีมแรกเป็นทีมอะไรจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยไล่ถูกมาใครถูกทั้งหมด7ทีมก็อาจจะได้เป็นเซตไปเลยก็ได้นะเกมมิ่งเกียร์จากทีทีมราคาก็น่าจะหลายบาทอยู่ก็คือไว้เป็นกิจกรรมใช่อยากได้กันหรือเปล่านะอยากได้กันก็ช่วยกันแชร์ออกไปหน่อยนิดนึงเสียงยังเอ็กโคอยู่หรือเปล่าครับไม่น่าแล้วนะฮะถ้าเอ็กโคคงเอ็กโคสแลมแล้วคันนี้แฟนคลับนะของ7642ด้วยสำหรับรายการนี้7642ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นการแยกทีมมาของ QQ Ghost แล้วก็การกลับมาเล่นของ Sigalet นะฮะโดยที่ดึงผู้เล่นอย่างเนี่ย Patricius นะครับผมแล้วก็ CBBK ตามไปด้วย Leaf อีกคนนึงนะที่ตอนนี้เนี่ยซ้อมอย่างหนักเลยผมบอกเลยเนี่ยตอนนี้น้อง Leaf ซ้อมอย่างหนักแล้วใช่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อป10ของ C ไปแล้วนะสำหรับคุณ Leaf แต่เกมโอ้โหจังใช้ลูกซองดีมากก็คือเขาจะสลับระหว่าง AR กับลูกซองเออไม่มีในคัตเตอร์ด้วยเหรอครับไม่เฮดวันคือซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากแล้วผมแล้วเขาจะชอบไปตามรังควานแบบไล่ฆ่าคนดังๆคนสตรีมนะเขาเป็นคือเขาเป็นแบบถ่ายอินดี้ไงไม่ใช่อินดี้อ่ะถ่ายแบบละลานอ่ะต้องพูดกันแต่ถือว่าเป็นคนที่ยิงเล่นเกม FPS แล้วก็เติร์ดได้ดีนะสำหรับลีฟก็น่าจับตามองแล้วเขาจะมีจุดเด่นเฮ้ยเขาเปลี่ยนมีดเหรอครับลัคกี้แมนเนี่ยลัคกี้แมนใช้มีดนี้อยู่แล้วฮะผมเห็นสีดำแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงไม่แน่ใจเหมือนครับผมเมื่อกี้ผมเห็นคาตาเลยครับเราดูแต่ผมว่าลิฟต์นี่จะมีหนึ่งอันที่ซ้อมหนักมากเหมือนกันครับผมซ้อมคอมเมนต์ดราม่าเพ้อรักพร่ำเพ้อในเฟซบุ๊กจริงๆนะครับผมเนี่ยต้องถึงต้องอันฟอลโล่เขาไปเลยใช่อันฟอลโล่เลยใช่คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่ถ้าเท่าที่ผมจำได้นะแต่ผมต้องปิดโพสต์เขาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่อันฟอลโล่เขาเนี่ยFacebook เขาจะมีแต่ของเขาเหมือนปันหนึ่งเป็นดัง Facebook ของตัวเองไม่รู้ว่าไปหาบทกรอนอะไรมานักหนานะสำหรับคุณ Leaf Too Hot ใช่ครับนี่อ๋อมันเป็นเหมือนเป็นบั๊กของเซิร์ฟเวอร์แหละเช็คดูเท่ป่ะคำพูดบั๊กนี่บั๊กอะไรครับผมบั๊กไหลเหี้ยคือคนนี้ตาดูกระตูนนั่นเองนะฮะนี่ตรงกลางนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกลางแอปแอนะฮะอย่างที่เราสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะคู่นี้จะเล่นการเลือกมาแล้ว3แมปแคชนะครับผมคับเบิลสโตนและก็มิลาดในกรณีที่เสมอกันนะฮะทางมุมขวาบนนะครับผมตอนนี้เนี่ยจะมีสกอร์บอกอยู่นะฮะตอนนี้ยัง 0-0 กันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมตรงขออนุญาตแวบนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันวันนี้นะครับหาตัวแทนนะครับของ C นะครับก็เล่นกันแบบ Best of 3นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬาทั้ง2ทีมเรดี้แล้วนะฮะ Ready and Gentleman ครับผมครับผมคนละเรดี้นี่คือพร้อมแล้วนะฮะก่อนจะเริ่มการแข่งขันแล้วคนบอกหลอดเลือดหายผมก้าวเอากลับมาแล้วบางครั้งหลอดเราเวลาเรามาดูเนี่ยมันเราต้องมีแว่นแบบ 3D อ่ะเพราะหลอดเลือดชอบไปแอบแต่รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับวันนี้ถ้ามีติด3เกมครับแก้ตัวได้นะครับถ้าแพ้เกมแรกแต่ถ้าแพ้2เกมรวดไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะครับแต่อย่างใดแล้วผมเห็นอะไรบางอย่างฮะเหมือนกับว่าตัวหลักของนีโอมาแล้วนะฮะแคสแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีทัพเป็ดอยู่จำได้ไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะสำหรับนีโอรูซันเหมือนกับตื่นแล้วตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่มิเรียวนี้วันก็ลั่นเหมือนกันนะมิเรียวอ่ะมิเรียวถือว่าเล่นได้ดีฮะแต่เมื่อวานดีได้ดูผมได้โอกาสดูนิฟฟี่เก็บเอ็ดครับผมเก็บ5ตอนนี้เริ่มแล้วปะเดี๋ยวทำการมีดอีกไม่เดี๋ยวมีดเหมือนเดิมมีดซ้ำมีดสอนไม่ใช่เมื่อกี้เราทำการรีเติร์ฟไปครับอ๋อก็ต้องมีดใหม่ก็ต้องไปมอบเขานะฮะอ๋อที่ปาไฟลงตีเลยครับใช่ตรงนี้ก็จะเริ่มแล้วครับก่อนเข้ารายการนะครับก้องขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีอย่าง TT Esports นะครับเฟดเอเชีย ดี
DX Laser เราก็ดูสิตรงนั้นแล้วก็ทวิตทีวีนะครับผมแหมส่งมาแบบว่าพาโลกเลยนะนะก็ขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้ถ่ายทอดสดบนทวิตนะบอกว่าของเขาดีจริงๆของจริงแล้วแทมเป้เข้ามายืนยันครับผม MC คาดการไว้ถูกฮะแคสเพิ่งตื่นแน่นอนครับผมเพิ่งตื่นแต่ก็ฟ้านี่ไปเที่ยวกับแฟนฮะเพื่อนถึงก็มองหน้าครับผมว่าเอาไงอ่ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะฮะตัดเข้ามาที่วินแรกครับผมทางฝั่งของนิโคลูชันฮะจะเป็นตำรวจก่อนนะโดยที่ First Esports จะต้องเป็นทีมบุกก่อนนะฮะนี่ก็สโมกมาดอกแรกกันกันเลยนะครับป่าสโมกปิดบริเวณ A main แล้วก็หน้าทางเข้า B นั่นเองนะฮะอุ้ยแต่บอมแยกกันมานะฮะเหมือนจะหลอกหรือเปล่าการปาแฝดมาอุ้ยแล้วไหลไวเลยนะฮะแต่ว่าซีโฟไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะฮะไหลมาแล้วทำได้ดีด้วยสำหรับนิกซี่ขอไปเข้าหน้าและเป็นมิเรียวฮะมาเก็บอีกหนึ่งตัวตอนนี้บีเคลียร์แล้วนะฮะทีแซดเคไหลมาโยกมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหเอโล่งเลยครับผมแล้วซีโฟอยู่ด้านนู้นด้วยนะฮะต้องมาเสียเวลาแงะจังหวะนี้ซีโฟวางไปแล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะโอ้ถือว่าทำได้ดีนะหลอกหายเหมือนกันนะสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตยังแงะอยู่นะผมสำหรับ INZE เอ้าไม่มีฮะไม่มีครับผมเวอร์ฮะเราโดนหลอกซะแล้วอะไรวันนี้ฟินดี้กับอีฮะเหมือนจะรู้ตัวแล้วนะว่าโดนหลอกพยายามจะโยกกลับมาแล้วจัสคอสดักอยู่จังหวะนี้ฟินดี้เก็บไปได้ฮะบริเวณรถขาวแต่ลักกี้แมนก็ยังเฝ้าบอมอยู่นะฮะโดยที่อีกหนึ่งตัวคือมิเรียวเนี่ยรอดักอยู่ด้านหลังแล้วอีตายไปเหลือฟินดี้ตัวเดียวลักกี้แมนโดดขึ้นมาจังหวะนี้ขอแล้วยังไงฮะเรียบร้อยครับผมวินแรกเป็นของเฟิร์สอีสปอร์ตโอ้โหเอาเรื่องจริงๆฮะก็ถือว่าดึงได้ดีนะใช่ฮะแต่เมื่อกี้ฝั่งของนิโอลูชันน่าจะได้ยินเสียงบอมสักนิดนะแต่ว่าแบบเดี๋ยวว่าโฟกัสอยู่หลอกหายจริงๆครับผมจังหวะนี้โอ้เสียหายเมื่อกี้แล้วโดนแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปเสียเวลาแงะทางบริเวณบอมบีนานด้วยนิโอลูชันเพราะว่าโดนหลอกนะฮะแล้วโหทำได้ดีด้วยจังหวะนี้ไหลมาลักกี้แมนยิงตอดไปอีนี่โดดเข้ากล่องขาวนะไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายเหมือนที่จะฟอสบายมาเหมือนกันนะครับผมเลือกที่จะซื้อเกาะแล้วก็ปืนพกนะฮะมีซีแซดแล้วก็ดีเซิร์ตอีเกิลกันเลยทีเดียวแต่จังหวะนี้ทางฝั่งของเฟิร์สก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะฮะค่อยๆแงะไหลมาจังหวะนี้จัสคอร์สบริเวณบูดอโอ้โหพยายามจะแงะบูดอแต่ว่าโดนปิดไปแล้วโฟกลิฟยังไงครับผมโอ้นี่แต่ละตัวนี่เจ็บหนักมากนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเอาเรียบร้อยครับผมเป็นอีตายไปแล้วฟินดี้เรียบร้อยฮะทีแซดเคเอาคืนได้1ตัวแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับผมเป็นจัสคอร์ที่ไหลออกมาบริเวณบูดอเหลือแคสกับวิสาดนะฮะจังหวะนี้แล้วตอนนี้โดนดู2มุมเคาะไปได้1ตัวผมเป็นกิมจินะที่ล่วงไปไปเซเว่นนะเจอกับ3ปืนกลของทางฝั่งเฟิร์สแต่ถ้าไม่เน้นบวกก็สามารถเซฟปืนได้นะได้ UMP ไปเอาละครับวิสาจังหวะนี้ล็อกรถขาวอยู่เหมือนจะรู้แล้วนะว่ามีโฟกลิฟต์แต่ว่าไม่สู้ฮะเซฟเกาะถือว่าตัดสินใจได้ดีฮะไม่ได้เสียหายเท่าไหร่วินนี้ถึงแม้จะเสียไปแล้วแต่ว่าก็ยังเซฟเกาะได้ถึง2ตัวก็โอเคครับดีทั้งคู่นะตอนนี้ก็ยังวัดอะไรไม่ได้สำหรับเกม2เกม3เกมแรกนะใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับลีกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นักกีฬาที่เข้าไปในลีกทุกทีมนะฮะที่เข้าไปในลีกเนี่ยทุกการแข่งขันจะมีเงินประจำแมตช์ให้ก็คือชนะได้เงินแพ้ก็ได้เงินเสมอก็ได้เงินต่อขอแค่คุณลงสนามของเราคุณจะไม่ได้เงินอย่างเดียวเงื่อนไขแรกคือคุณไม่มาแข่งนั่นเองนะฮะโอ้ผมลืมปิดสตรีมเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วผมขออนุญาตไปออฟไลน์สตรีมก่อนเองใช่ไหมฮะก็ยังแยกกันทำอยู่เหมือนเดิมนะถือว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรนะสำหรับ First Esports เราหูแล้วปาไฟมาจังหวะนี้ลงแหล่งเลยนะแล้วไหลออกมาเลยจังหวะนี้ Just Cause แล้วกิมจิมาแงะบริเวณไฮเวย์ครับเป็นมิเรียวนะที่เก็บ W Q ไปได้เป็นหู Just Cause ไหลมาบลูดอยอีก1ตัวเก็บไปแล้วมิเรียวเป็น Triple Q กิมจิไหลมาตรงกลางจังหวะนี้วิสัตมีเกราะอยู่นะแต่โดนล่าอย่างนี้โอ้โหเวลาเหลือเยอะด้วยปีศาจเหลือตัวเดียวฮะแล้ววินน่านี่น่าจะได้บายเต็มนะสำหรับนีโอลูชั่น
โอ้กิมจิจะเจอไหมโอ้โหยิงเช็คฮะการยิงเช็คไล่มุมแต่ว่าวิสานี่เหมือนหิวฮะเหมือนว่าดักตบปืนแต่ว่าด้านหลังมาแล้วนะลัคกี้แมนทามมิ่งครับผมมาถึงก่อนเฮ้ยแล้วได้ยินเสียงนะวิสานเอ้าสองเฮ้ยโอ้เน้นเคาะไปยังไงครับผมเรียบร้อยเก็บตึงเก็บโอ้โหได้แค่ตัวเดียวนะแล้วสุดท้ายก็เป็นลัคกี้แมนนะที่เดินมาเก็บวินนี้ไปได้ก็ออกนำนะครับ 3-0 นะสำหรับ First Esports ฮะเรามาดูเกมนี้ต่างคนต่างมีปืนว่า Neo Revolution เนี่ยจะสามารถได้เกมมาสัก1เกมไหมดีใครแตกไหมได้ครับผมแล้วทางฝั่งของ Neo Revolution เนี่ยก็เลือกที่จะไม่ซื้อเกาะหัวนะเพราะว่าทางฝั่งของตอนนี้เนี่ย First ก็มี AK อยู่แล้วโดนหัวยังไงก็เม็ดเดียวแตกแล้วเลือกที่จะโอ้แล้วดูนี่ฮะดูลึกนะฮะสำหรับแขกอ่ะแล้วเป็นทีเตอร์เคฮะที่เก็บไปได้เป็นลัคกี้แมนนะฮะตายไปเสียไปก่อนนะครับ1ตัวสำหรับ First Esports นั่นนี่นิฟฟี่จะพยายามจะย่องเข้าไปฮะว่าเปิดได้สวยแล้วนะฮะแต่ว่าเรามาดูกันว่าทางฝั่งของ First นี่จะทำยังไงต่อไปครับผมเมื่อกี้ใจบดีเลยครั้งมีการปาไฟไล่มุมมาแล้วก็สโมกปิดบริเวณอุ้ยแล้วไหลออกไปจังหวะนี้เป็นกิมจิฮะขอเม็ดเดียวพอทีถ้าเคล่วงไปแล้วฟินดี้ดักเปิดมุมจังหวะนี้โดดบูทมาแล้วก็กิมจิไหลมาได้ไล่1ตัวอุ้ยสุดท้ายอูเป็นอีฮะที่มาเก็บดับเบิ้ลคิวไว้ได้หรือแต่ว่าตัวเองก็ค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะฮะแล้ว C4 ดรอปด้วยแล้วเป็นแพ้นะที่เก็บจัสคอร์สที่หลังบริเวณบูดอไปได้เหลือคนเดียวฮะนิฟฟี่แต่ว่าทางฝั่งของนีโอนี่เจ็บหนัก2ตัวเลยนะถือว่าซากศพกันเลยทีเดียวมีการปาแฟดมาจังหวะนี้แล้วไหลไปคอมโบกับเพื่อนแล้วนะฮะเหลือแคสกับอีฮะแต่ว่าทางนิฟฟี่เนี่ยเลือดร้อยเลยทีเดียวพาไฟไล่มุมมาแล้วแฟดบริเวณด้านหลังคอนเทนเนอร์แดง1ต่อ2โอ้แต่ว่าเจ็บหนักนะเรามาดูกันว่าจะคลัชได้หรือเปล่าฮะเก็บโอ้โหผมเรียบร้อยเป็นนิฟฟี่ครับผมที่เอาชนะไปได้แล้วถือว่าเป็นคลัชที่สวยงามมาก1ต่อ2ส่งผลให้ First Esports นำไป4ต่อ0เกมนิฟฟี่นะครับแต่ไม่ใช่ทิฟฟี่วันนี้ขอโชว์เก็บ2ฮะทำให้ทีมได้เปรียบเข้าไปอีกฮะเสียดายแทนฝั่งของ Neo Revolution นะครับเมื่อกี้ต้องแบบมีคนนึงวิ่งหนีไปนะคือผมมองว่าทางฝั่งของ Neo เนี่ยไปยืนมุมเดียวกันไงไม่ได้ยืนคอสกันนะจริงๆถ้าเกิดยืนแบบคนละฝั่งเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะต่อให้เลือดน้อยก็เถอะอุ้ยแล้วเหมือนจะทำกลางฮะตรงนี้โอ้โหจะนี่ฮะจะคอร์สไหลมาบริเวณเฮไฮเวย์ครับผมโอ้โหไหลมาตรงนี้โดนไปนี่แกเอาสไนดันมาเลยนะอ้าวแล้วโอ้โหปาดมาตรงกลางครับผมอีโดนกิมจิเก็บไปได้เฟิร์สช็อตของกิมจิเกมนี้นี่ไว้ใจได้จริงๆนะฮะแล้วไหลมาจังหวะนี้ในบอมเป็นนิฟฟี่ฮะที่เก็บวิสาดไปได้เดียวเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วนะฮะเหลือ2ต่อ5คนครับผมเดลูชันนี่เหมือนจะยังไม่ฟื้นนะครับผมมีการวาง C4 เรียบร้อยปาแฟดมาตรงนี้ดักตบปืนอยู่แล้วยิงมาจังหวะนี้ไม่ไหวครับผมเจอคอมโบของลัคกี้แมนนะฮะครับคอร์สดักหลังอยู่ซูมอยู่แล้วฟินดี้ไหลออกไปเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับ First Esports ขึ้นนำเป็น5ต่อ0เกมในแมปแรกนะฮะเขาบอกแคสเตอร์โล FPS ฮะ FPS โลวิ่ง60เองแคสเตอร์เอาออกไงเนี่ยตรงนั้นปิดได้เลยครับผมอยากให้เขารู้ว่าคอมเรากักไหนใครบอกว่าเพชรโลไม่มีตอนนี้คือมันเปิดอยู่หลายอย่างนะครับผมเนี่ยเอาดูกันก่อนอุ้ยเราเก็บไปได้ฮะคุณลีฟมาแซวอ่ะกลับมาที่เกมครับผมเนโอรูชั่นน่าจะยังไม่เข้าข้อนะแต่ว่ารอบนี้วิสาดเลือกที่จะบายมาเป็นออฟนั่นเอง
จะแงะตรงกลางนะฮะแต่ว่ามีอีกับวิสาดดักอยู่นะคอมโบตรงกลางและจังหวะนี้ออกไปมิเรียวฮะเก็บได้ตรงกลางเหลือตรงกระสอบซ้ายอยู่1ตัวแล้วยังไม่เห็นด้วยนะเป็นวิสาดที่เอาออฟมาดักอยู่เที่ยววันนี้นี่ถือว่าอยู่ในเช็คเกอร์ฮะขอประทานอภัยไม่ได้ทำคอมโบอะไรทั้งสิ้นนะฮะเหวอไปเองมิเรียววันนี้นี่ถือว่าเปิดค่อนข้างดีมากเลยนะฮะแกคมไม่เห็นเมื่อวานแล้วนะฮะคนนี้เซสโมกมาแล้วครับแต่น่าจะโดนดักเกียร์หรือเปล่าอ้าวแล้วโอ้โหไปโดดลงจากลาวก่อนนะพี่ที่ทำให้จังหวะการยิงเนี่ยช้ากว่านะทางฝั่งของกิมจิแล้วเรียบร้อยครับผมหลุดไปอีกหนึ่งตัวด้วยนะใครเอ่ยน่าจะมีการพอสเกิดขึ้นนะครับผมคือจังหวะเมื่อกี้คือดักเกียร์ดีนะมุมผมเรียกว่ามุมเกียร์เลยนะแต่ว่าจังหวะแบบไปถอยอ่ะคือจังหวะทัมมิ่งจังหวะที่ฟินดี้จะถอยเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกับที่กิมจิเดินออกมาพอดีแล้วก็ได้ยิงก่อนนั่นเองนะฮะนี่ฮะแล้วรู้แล้วครับผมไต่มาพยายามจะคลัชนะฮะจะทำได้หรือเปล่าครับสำหรับแคชแล้วเรียบร้อยครับผมยิงโดนหัวนะแต่ว่าดาเมจมันไม่พอนะสำหรับ M4 จะเป็นนิฟฟี่เก็บไปได้6ต่อ0เกมนะครับผมยังไม่ได้สร้างบาดแผลอะไรให้กับ First Esports นะสำหรับ Neolution ในเกมแรกนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าแคสเพิ่งตื่นด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าฟินดี้กับวิสาดเนี่ยยังไม่รั่นนะฮะอัปเดตคนรั่นครับผมนิฟฟี่ยิงไป8ตัวนะตามมาด้วยมิเรียวนะโอ้แต่ว่ากิมจินี่ที่เราเห็นเปิดนี่คือยิงไปเพียงแค่4ตัวนะแต่ว่าเป็นช็อตสำคัญนั่นหลายช็อตเปิดในบอมได้นั่นเองดูนี่จะเป็นการพอสกันอยู่แต่ผมมองว่าดูจากการทำเกมนะฝั่งของเฟิร์สเนี่ยจะส่งคนเนี่ยอย่างน้อยไม่1คนไปบูดอครับผมแล้วก็วิ่งเข้ามาไอ้2คนเนี่ยมาจ่ออยู่ในเอเมนไม่ใช่บทนะฮะแต่ว่าเป็นในเอเมนก็คอยจะทำเกมอยู่ตลอดเวลานะผมเห็นคนในช่องแชท1คนนะเป็นซุปเปอร์สตาร์ในตอนนี้เลยทีเดียวถือว่ามีคลิปวายของเขาเกี่ยวกับ Counter Strike ค่อนข้างเยอะตอนนี้ใช่ครับ OBBE ที่แก๊สระเบิดอยู่ไงแล้วอยู่ดีก็ยืนอ๋อนี่ครับผมคนนี้เองก็มาดูด้วยนะฮะวันนี้ก็มีแข่งเหมือนกันนะสำหรับ OBB เซลเลอร์นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรฮาๆมาให้เราดูหรือเปล่านะครับผมสำหรับ OBB ดูว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะนะครับเนี่ยฮะส่งคนเข้ามาเอเมนตลอดนะฮะฝั่งของ1นาทีแล้วก็ส่งไปบูดอ1คนเหมือนพยายามจะหลอกล่ออะไรสักอย่างอุ้ยมิเรียวอีกแล้วฮะทามมิ่งดีจริงครับผมออกไปโอ้โหแล้วเป็นนิฟฟี่ที่เก็บไปได้ตอนนี้นี่บอมบีนี่โร่งโจ้งเลยนะครับผมแล้วไหลมาจังหวะนี้นิฟฟี่บอกว่าฉันไปคนเดียวพอซีโฟนี่โยกไปหาแล้วนะครับผมจังหวะนี้เหมือนทางฝั่งของนิวรูชั่นจะเลือกดักตบปืนนะฮะแต่ว่ามีตัวดักเดินอยู่แล้วนะเป็นมิเรียวแล้วจังหวะนี้สเปรย์มาเก็บไป1ตัวแต่ว่าเป็นอีอาที่เก็บไปได้ได้ปืนไป1กระบอกแต่ว่าสู้เหรอเพื่อที่จะสู้เหรอครับสำหรับอีอีไม่เคยฟังเพลงครับเพลงอะไรครับผมใจสู้หรือเปล่าเห็นแล้วไม่น่าจะเห็นนะเขาอยู่เช็คเกอร์ เห็นแล้วสโมกครับผมเมื่อกี้คือตำแหน่งการยืนของ1นาทีเนี่ยจะเจาะเข้าไปซาะแซะเนี่ยยากนะขอยืนคอร์สกันไงแล้วจังหวะนี้ไหลมาไม่มีกรอกนะอีอีโดนแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นกิมจินะที่กระนำเข้ากระโหลกไปนำออกไป7ต่อ0เกมครับผมสำหรับครึ่งแรกผมมองว่าแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบตำรวจแบบจ๋าๆเท่าไหร่นะจริงๆการบุกได้6หรือ7เนี่ยก็ไม่แปลกนะแต่ว่าถ้าเกินกว่านี้นี่ก็หน่อยๆถ้าเกิดสลับข้างมาเป็นโจร นะสำหรับ Neolution การบูสต์ขึ้นมาจังหวะนี้แต่ว่ามีการปาไฟดักนะสำหรับแคทนี่ก็พยายามจะดักนะเพราะว่ากลัวเอเมนดันไวไงไม้ช็อตเหรอครับเราอยากไปใกล้ไม้ดิปากอ่ะ
ไมค์ก็การเงินไม่ค่อยดีช่วงนี้ไมค์ก็เลยช็อตครับผมโอ้ยแล้วเป็นอีกับฟินดี้นะฮะที่ตัดบริเวณเอเมนไปได้ไมค์ยังช็อตอยู่ป่ะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นแฟน CSGO ในประเทศไทยนะฮะที่ชอบดูการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ตอนนี้มีเพจใหม่มาผมแอบเห็นแวบอะไรสักอย่าง CSGO Live อะไรสักอย่างเนี่ยก็ผมเห็นว่าเป็นการรวบรวมการแข่งขัน Counter Strike ในไทยแล้วก็ต่างประเทศไว้ด้วยนะฮะครับนะครับตรงนี้ฝั่งของ Neo Revolution นะมีสิทธิ์ที่จะตีไข่แตกนะฮะฝั่งของ NTT เหลือแค่กิมจิกับมิเรียวเท่านั้นเองครับนะครับดูครับแกรออยู่แล้วนะตรงนี้ถ้าโอ้โหแล้วไปซูมเอเมนฮะปาแฟดปาสโมกมาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับมิเรียวปาสโมกเหมือนกันดักออกมาแล้วปาดออกมาเจอไปแล้วโดนเก็บไปครับสำหรับกิมจิแต่ว่าเดินไปสี่ข้างครับผมแล้วตัดออกมาได้แล้วโอ้โหไปยืนทำมิเรียวกันแต่ว่าเรียบร้อยครับเสียชีวิตฮะช็อตเลยครับก็กลับมาตีซ้ำไอตีไข่แตกได้ครับสำหรับโยชันเป็น1ต่อ7ฮะตรงนี้ฝั่งของเฟิร์สตอนนี้ AK มาเลยนะครับไปดูว่าจะทำอะไรครับเหมือนเดิมครับตัดเข้าไปดูบูดอ1คนเอเมน1ตัวนะครับเป็นลัคกี้แมนฮะตรงนี้แล้วเหมือนก็ทำเป็นบีเมนหรือเปล่ามาแล้วครับแต่ว่าเขาดักอยู่2คนแมววิสาร์ดักอยู่ครับกับแคสมีเรียวอยู่หน้าดันสโมกฮะเอาละครับจะดันได้ไหมมิเรียวฮะจะเข้าเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ก็โดนไฟดักไว้สำหรับโอ้โหแล้วปาสโมกยิงตัดออกไป1ตัวครับเจ็บครับแล้ววิ่งมาตรงนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับสเปรย์ไปเสียชีวิตฮะโอ้แล้วตัดได้1ตัวครับลัคกี้แมนวิ่งมาอยู่หน้าแล้วยิงตัดมาแล้วเรียบร้อยครับลัคกี้แมนเสียชีวิตเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะแก้ไมค์ช็อตให้ฮะคู่นี้โอ้แล้วตัดได้ครับแล้วเรียบร้อยครับเหลือเป็นกิมจิคนเดียวฮะโอ้แล้วกิมจิเรียบร้อยเสียชีวิตเป็น2ต่อ7ฮะโอเคน่าจะหายแล้วนะน่าจะหายแล้วนะฮะไมค์ช็อตเมื่อกี้มันเหมือนแบบว่าขึ้นมาแต่น่าจะดีขึ้นละน่าจะดีขึ้นละนะฮะหายแล้วเอานี่ไงก็เมื่อกี้น่าจะเป็นตัวไมค์สายหลวมเขาจะเป็นเพลงแบงค์หรือเปล่าเพลงอะไรอีกล่ะครับเอากลับมาอยู่เกมก่อนมาอยู่เกม2ต่อ7แล้วพี่อ๋อครับผมอือเอาละครับเอาละครับตัดกลับมาครับ2ต่อ7แต่ว่าเกมนี้ครับ First Esports ฮะต้องจนครับผมเป็น Tech 9นะฮะแล้วก็ CZ แล้วเหมือนจะพยายามแห่หรือเปล่าจังหวะนี้รีโหลดมาวิสาแต่ว่าทางฝั่งนิฟฟี่ไหลเข้ามาแล้วจังหวะนี้โดนเช็คก่อนแล้วก็เพื่อนดีนายไปครับเพื่อนดีนายตัวครับผมแล้วไปเก็บ3ฮะสำหรับแคสกับวิสาอีอีก็เก็บไปหนึ่งตัวแล้วก็เป็นอีอีที่เก็บตัวสุดท้ายไปได้นิฟฟี่นี่ถึงกับหันมามองกิมจิหรือว่ามิเรียวนะสักคนกลายเพื่อนครับผมอาจจะบอกว่าไม่ต้องโดดมาเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้เองใช่นะฮะคือหันมาบอกกิมจิอย่างเงี้ยและเรียบร้อยครับผมอะไรฮะเรียบร้อยฮะจอยังจะเล่นมุกคือมันไม่น่าเล่นนะไอ้ผมไม่เคยฟังแบงก์อ่ะครับเป็น3ต่อ7นะฮะเอาละผมค่อยๆไล่มานะสำหรับ New Illusion ยังไม่แย่นะครับผมตอนนี้ถึงแม้จะเสียเกมรับไปถึง7เกมนะฮะแต่ว่าถ้าเก็บเกมที่เหลือได้เป็น8ต่อ7นี่ก็ถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะสำหรับ New Illusion แล้วอีครับผมเก็บกิมจิไปได้เหมือนจะโดนเบรกเกมเสิร์ฟแล้วนะฮะวิสาโดนตอดอยู่บริเวณเชคเกอร์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือต้องบอกว่าเกมเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นเกมที่ต่อให้คุณดำมากขนาดถ้าคุณพลาดยาวเนี่ยก็คือตีเสมอได้เลยใช่หรือถึงก็แพ้ได้เลยตรงนี้มิเรียวเปิดหัวแล้วทางว่าอีอีฮะแล้วโอ้โหเปิดหัวเดียวไป2หัวครับผมเป็นฟินนี่กับอีที่ล่วงไปนี่เป็นคนใต้แน่เลยอ่ะทำไมครับนายหัวโอ้โหถือว่าผมเป็นนายหัวเลยเหรอใช่เ
เคาะเคาะหายเคาะเคาะหายเลยนะถือว่าแม่นนะสำหรับเกมจังหวะนี้แล้วลัคกี้แมนมายิงโอ้วอลเฮ้ยด้านหลังจังหวะนี้โอ้แล้วเรียบร้อยครับผมแคสเก็บไปถึง3ครับคอมโบกับ GZK กลับมาได้เปรียบเฉยเลยฮะสำหรับโยรูชั่นจังหวะนี้เหลือลัคกี้แมนคนเดียวที่อยู่ในท่อนี่คือตุ๋ยแล้วด้วยใช่ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยใช่ครับผมเฮ้ยทำได้ไงอ่ะจังหวะย่องน้องกินเนียนมากนะน่าจะด้วยเวลาที่เหลือน้อยนะทำให้ทางฝั่งของเฟิร์สเนี่ยไม่ได้ระวังหลังแต่ว่าก็ปล่อยบอมเข้ามาวางจังหวะนี้เหมือนกันนะเฮ้ยบอมพลาดอยู่ไม่ใช่ซีโฟอ๋อซีโฟอ่ะไปแล้วเหลือลัคกี้แมน1ต่อ3จะคลัทได้หรือเปล่าต้องบอกมืออีดิทเลยนะครับว่าเตรียมทำคลิปแน่นอนนะถ้าเกิดทำได้จังหวะนี้เพราะว่าทางฝั่งนิวโรชันเนี่ยเลือดเหลือน้อยด้วยเหลือรวมกันยังไม่ถึง100เลยนะครับผมใช่ไม่ถึงบ้าบอคอยพ่อไม่ถึงบวกสิโอเคไม่ถึงอย่ามาถามเรื่องคิดเลขเอาไหลมาจังหวะนี้เอาแล้วจังหวะผิดครับผมไหลเรียบร้อยหายไป2จังหวะนี้บีเมนไหลมาอีกตัวยังลัคกี้แมนลัคกี้แมนนะครับผมมีการแท็บ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 มาแล้วเรียบร้อยที่คลัทไปได้เกมวินที่8ให้กับเฟิร์สอีสปอร์ต MVP ได้แก่ลัคกี้แมนถือว่าเฟี้ยวจริงๆนะจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆฮะคือทำดีแล้วนะครับฝั่งของนิวโรชาในการตุ๋ยหลังนะฮะแต่ไม่สามารถสู้ลัคกี้แมนได้ครับผมต้องแชทแต่ยับเลยอ่ะทำไมฮะ5บาท10บาทรวมกันเป็นร้อยละมุกเอานะกันนิดหน่อยก็เล่นกันไปนะครับผมก็วันนี้เป็น MCX ครับผมกับผม MC Bomb นะฮะก็วันนี้เรามาภาคนอกสถานที่อาจจะมีตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับผมแล้วไหลมาจังหวะนี้ในบอมเออย่างรวดเร็วแล้วไม่มีใครเช็คบินดี้ครับผมหลังแตกไปหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมาเก็บในบอมได้ถึง3ตัวนะฮะแล้วยังไงครับผมโหนี่ยังไม่นิ่งเลยนะสำหรับนิวโรชั่นจริงๆเนี่ยเสียวินที่ไม่น่าเสียไปถึง2วินแล้วนะฮะแล้วเกมนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำหรับเฟย์สปอร์ตทัสคอร์ดก็ดักอยู่บริเวณโฟกลิฟนะฮะมีการปาไฟไล่มาแล้วเรียบร้อยครับผมเลือกที่จะเซฟได้วินที่9แน่นอนนะสำหรับ First Esports ก็คือบางครั้งถ้าเสียงมาสะท้อนเนี่ยคือเหมือนกับผมอ่ะกับพี่บอมนั่งใกล้กันแล้วตะโกนไงแล้วคราวนี้แกเหมือนห้องมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมตอนนี้นั่งไกลกันละนี่คือแบบตอนนี้ไปไกลแล้วเดี๋ยวจะเอาไม้มากั้นไม้ต่างคนมันก็ต่างเข้าโอ้แล้วไปตัดได้ครับผมโอ้แล้วตนแน่นอนครับจังหวะนี้สำหรับทีมโยรูชั่นแล้วจังหวะนี้ไหลออกมาจังหวะนี้หมูหมดครับปืนหมดหันจอไปครับไปไกลๆครับผมหันได้ใช่ไหมฮะโอเคเริ่มทีนะครับผม13ครับโทษทีโอเค9ต่อ3ครับผมเฟิร์สอีสปอร์ตนำอยู่เอาเลยครับตอนนี้กิมจินะฮะจะพยายามเดินขึ้นมาในท่อแป๊บฮะเล่นจนได้นะครับผมจะขึ้นมาจังนี้แต่ว่าไม่น่าจะมีตัวโผล่แล้วนะฮะหลายๆเกมของนิวโรชั่นเนี่ยไม่ควรจะเสียอะผู้เล่นแบบอยากเห็นนั่นเองเป่ามิเรียบริเวณไฮเวย์ไปได้แต่ก็มีกิมจิเพราะเนี่ยต่อลุมด้านหลังอยู่แล้วนะผมแล้วเป็นได้อีกหนึ่งตัวจัสคอร์ดรอยิงอยู่ตรงนี้ยังไงครับผมไหลมาโอ้แล้วเรียกโอ้ทำได้ดีด้วยสำหรับวินดี้พอหายไปถึง2ตัวนะฮะแล้วเหลือตัวเดียวเฉยเลยครับสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตไหลมาจัสคอร์ดจังหวะนี้วินดี้เล่นเหลี่ยมอยู่เล่นเหลี่ยมอยู่มาเคาะยังไม่โดนแต่ว่านี่ครับเรียบร้อยฮะเป็นวิตาที่เก็บปืนบริเวณไฮก็กันนำเข้าหน้าของจัสคอร์ดเลยทีเดียวก็สามารถตีไปเป็น4ต่อ9นะครับแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยฮะถ้าแบบไม่เสียหายเลยแต่ว่ามันเสียหายเป็นเกมกันไงแต่ถ้าแบบอย่างน้อยไม่ได้ได้นิดๆหน่อยๆก็เอาคือได้มาเป็น6ต่อ9ก็ถือว่ายังดีนะฝั่งของท่านยังไม่เสียหายนะแต่ถ้าโดน10 11ต่อ4เนี่ยเสียหายแน่นอนมาดูกันต่อครับนี่กิมจินิฟี่อยู่บรีนะฮะเน้นตรงกลางมีบูทขึ้นไปแล้วครับตัวบูทนี่ถ้าจะให้ดีทางโอนี่ควรจะเก็บ
แต่ไม่หมดนะครับผมอะไรเรียบร้อยฮะลักกี้แมนโดนเปิดไปออกมาตุ๋ยจากบูดอฮะปากิมจิก็มาเก็บอีได้คืนรวดเร็วเหมือนกันนะฮะไต่อย่าเล่นกันเร็วครับผมสงสารคนจับภาพนิดนึงนะฮะจับไม่ทันนะอ๋อเมื่อกี้มันเข้าเพราะว่าผมยังไม่ได้ปรับไมค์พี่ไงผมแก้แล้วครับมันดีเลย์อยู่จังหวะอารมณ์มันได้แล้วเราก็เสียงดังกันไงเราสายโวกเวกโวยวายวงเว้งกันอยู่แล้วนี่กำลังจะทำในบอมเอนะครับส่งนิฟฟี่มาในเอเมนแล้วนะครับตรงนะสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตกัดเหลือ4เท่านั้นเองไม่ตัวผมจะมี2ต่อ3ฮะแล้วปาไฟไปได้แล้วเวลาหมดเรียบร้อยฮะนิวลูชันปิดเกมนี้ไปได้5ต่อ9ครับผมนิวลูชันไล่ขึ้นมาน่าจะดีขึ้นแล้วเนาะบอกครับผมวันนี้นอกสถานที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยเรามาดูกันว่าวินสุดท้ายของครึ่งแรกสำหรับนิวลูชันกับเฟิร์สอีสปอร์ตใครจะเก็บได้ถ้าไม่อยากเหนื่อยนิวลูชันต้องเก็บวินนี้ให้ได้นะฮะไม่งั้นตอนที่ตัวเองไปบุกเนี่ยถ้าตีวินแรกไม่เข้านี่อาจจะหน้าเสียขวัญกำลังใจเสียกันเลยทีเดียวรอบแมปต่อไปนะจะเป็นคาร์โบสโตนฝั่งของเฟิร์สนี่เต็มนะฮะบายไม่เต็มนะครับเหมือนจะไม่มีเงินนะนี่ถือว่าหมดถุงหมดถังกันเลยทีเดียวแต่ถ้าชนะนี่ก็เกมนี้ก็จะสลับกันแล้วล่ะโหแล้ววิ่งขึ้นเว้นมาครับจังหวะทามมิ่งของนิฟฟี่นี่รอดเฉยเลยนะโอ้ยแล้วกิมจิครับผมอุ้ยเปิดในเช็คก็โอ้ยแล้วนิฟฟี่ฮะขอเม็ดเดียวพอไอ้เฉยเลยฮะนิฟฟี่ทำได้ดีครับผมแล้วเป็นแต่ว่าเป็นอีฮะที่เก็บตัวที่จะเดินเข้าบอมได้รางน้ำแล้วมีเรียวมาเก็บอีกหนึ่งตัวไหลมาบริเวณเฮเว่นแล้วตัดได้อีกหนึ่งตัวแต่ว่าจัสคอร์ครับผมมาเนียนจังหวะนี้เหลือ1ต่อ2จะคลัตอีก1คนหรือเปล่าหลายมาโดนได้อีก1ตัวคุณแล้วไม่เก็บปืนด้วยนะฮะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนฮะแล้วก็เหลือตัวครับถึง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 เดี๋ยวอ้วกแตกนะครับผมแล้ววิ่งยาวเลยนะสำหรับจัสคอร์สวาง4โฟเหลี่ยมเก่าด้วยเฮ้ยแล้วจะเจอแล้วถึง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 ตึกเรียบร้อยครับผมโอ้โหคัดอีกแล้วนะสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตเก็บครึ่งแรกไปได้10ต่อ5นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะลุม1ลุม2 2ลุม3 3ลุม1นี้เฟิร์สอีสปอร์ตทำได้ดีกว่าตลอดเลยนะฮะใช่ครับผมก็ถือว่าดีฮะเท่าไหร่นะสำหรับโอรูชันก็ต้องพูดถึงเกมเมื่อกี้ก่อนสำหรับนิวรูชันกับเฟิร์สถือว่านิวรูชันเนี่ยกันไม่ดีนะในเกมกันทำให้1นาทีเนี่ยบุกเข้ามาได้ถึง10จากเกมของเฟิร์สนะในการบุกเนี่ยจะเน้นอย่างน้อยเขาจะมีบูดอสังเกตไม่มีอยู่เกมนึงที่ฝั่งของทางด้านนิโอเขาเข้ามานิโอเขาดันบูดอมานั่นคือโดนตุ๋ยนั่นคือจังหวะที่พลาดนะครับแล้วก็จะส่งตัวเนี่ยวิ่งเข้าไปเอเมนหนึ่งตัวคอยล็อกอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็มีคนทำกลางไม่กลางก็ต่อตัวขึ้นไปแล้วก็จะส่งที่ผมเห็นบ่อยๆก็น่าจะเป็นปิฟี่ที่จะมาอยู่บีเมนตรงนี้แต่ผมมองว่าจริงๆเนี่ยเกมนี้เฟิร์สยังไม่ได้เรียกแผนบุกเยอะเท่าไหร่นะใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าสแตนดาร์ดหรือว่าดีฟอลต์ของเฟิร์สเนี่ยมันเจาะได้นะเขาก็จะย้ำอยู่แบบนั้นน่ะใช่เอาดูครับกลับเข้าเกมมันต่อครับผมก็จะเปลี่ยนการเป็นนิโอบุกนะแล้วไหลมาจังหวะนี้กิมจิตัดไปได้1หัวแล้วไหลมาโอ้เป็นกิมจิที่เก็บได้อีก1ตัวแล้วไหลมาจังหวะนี้แต่ว่าไม่ไหวผมเป็นอีที่เก็บไปได้เสียไป2ต่อ2แล้ว4โฟถูกวางอย่างแน่นอนฮะเหลือ3ต่อ3ฮะตอนนี้ปีไหลมาบริเวณรถขาวจังหวะนี้
ต่อเพื่อนจากไฮเวย์อยู่นะฮะไหลมาบริเวณไฮเวย์2คนแล้วอีไปโดนอะไรฮะการปาสโมกปิดคอร์สไปจังหวะนี้แล้วเป็นวิสัยไปได้แล้วก็เป็นอีฮะที่เก็บไปได้1ตัวไหลมาบริเวณฟอกนี้จังหวะนี้โดนคอร์สหน้าไปแล้วสุดท้ายไม่ไหวฮะเป็นฟินิชที่เก็บไปได้เก็บวินปืนพกเกมแรกไปได้นะสำหรับ Neo Lution ตามขึ้นมาเป็น6-10ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Neo Lution นะฮะเพราะว่าเกมปืนพกเนี่ยสำคัญที่สุดฮะแต่สำคัญมากกว่านี้ก็คือเกมที่2ต้องอีโคใช่เพราะว่าถ้าเกิดทั้งฝั่งของ First เนี่ยอีโคไอ้ Force Buy มาแล้วชนะเนี่ยมันจะสถานการณ์จะกลับทันทีใช่ต้องอย่างส่วนใหญ่เนี่ยและหลายเกมนะเดี๋ยวนี้ชอบแพ้ปืนพกตอนมีปืนอันนี้ต้องระวังครับการดันของนีโอนี่ต้องแบบระวัดระวังแบบสุดๆเลยทีเดียวโอ้ยดีฮะจังหวะนี้ฮะเรียบร้อยเก็บไปได้ครับผม1ตัวบริเวณกล่องขาวนะเป็นลัคกี้แมนที่ตายไปแต่ว่าถือว่าตัดได้ดีนะฮะคือเมื่อกี้เหลี่ยมของลัคกี้แมนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตรงใจต่อยิงวัดหัวแต่ว่าตายเป็นการคุมสเปซป่านะฮะตายโหแล้วไหลยันมาตรงไฮเวย์ครับไวบ็อกฮะการเช็คกันอุ้ยนี่ฮะบอกแล้วต้องระวังฮะเรียวนะที่ออกมาตัดไปได้บริเวณตรงกลางนะครับผมมีเรียวเองครับผมเมื่อกี้ออกไปตัดคือผมอย่างที่บอกฮะถ้าไปคนเดียวต้องระวังฝั่งนู้นเขาก็แบบปืนพกก็ไม่ใช่หมูหมูเนาะตาทิฟฟี่แกก็อยู่ตรงนี้นะฮะแกนิดนึงดิครับนิฟฟี่ครับผมนิฟฟี่อุ้ยแล้วจะเข้ามาอยู่ในโซนของแป๊บฮะแต่ว่าไม่แย่เท่าไหร่นะตัดไปได้1แลก1ครับผมเหลือ3-3อีกครั้งนึงนะสำหรับ First Esports แล้วไหลเข้ามาจังหวะนี้ Just Cause โดนสโมคปิดไว้นะแต่ว่าฟินดี้ก็ไปร็อกให้อีกทางด้านนึงแล้วมิเรียวนี่ไปตัดปืนบริเวณตรงกลางมาได้แล้วไหลเข้าบริเวณท่อมาจังหวะนี้ยิงกับฟินดี้อยู่แต่ว่าฟินดี้ทำได้ดีกว่าฮะเพราะเป็น AK ไหลมาจังหวะนี้ตัดไปได้อีก1ตัวแล้วยังไงครับผมกิมจิเหลือคนเดียวจะครัชอีก1คนหรือเปล่านะที่จะครบทีมอยู่แล้วนะฮะโอ้ยไม่ไหวครับผมไม่มีปืนนะเป็นวิสาทที่เก็บไปได้นะเป็น7-10ครับผมสำหรับ Neo Lution ตามขึ้นมาติดๆนะฮะใครที่เป็นแฟน Neo ก็ส่งกำลังใจเชียร์นิดนึงนะครับผมอีก3วินเท่านั้นก็จะเสมอแล้วใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าถือว่าได้เปรียบในการที่ชนะเกม Eco นะ Eco แล้วยังจนอย่างต่อเนื่องด้วยนะสำหรับทีม First Esports ใช่ครับวันนี้เหมือนวิสาจะออกตรงกลางวัยอันนี้นี่ของเฟิร์สนี่เป็นฟูลอีโคแน่นอนนะไม่มีของไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยนะฮะพยายามจะเคาะอยู่จังหวะนี้โอ้แต่ว่าเป็นมิเรียวนะที่เคาะเข้าหน้าไปได้บริเวณเว้นไหลเข้ามาตรงนี้เลือกที่จะวิ่งทะลุตัวมันโอ้แล้วทำได้ดีกว่าด้วยนะสำหรับลัคกี้แมนอู้ตัวเองก็ถืออูซี่ฮะแต่ไปโดนปืนพกตำรวจเล่นหัวเข้าไปเมื่อกี้ฮะเหลือ2-3ครับผมโหแล้วแต่ต้องบอกว่าฝั่งของนีโอนี่ร้อยเต็มหมดเลยนะแล้วน่าจะเสาะแสยาเพราะมิเรียวมี AK อยู่คนเดียวเอ้ามาพร้อมกันจังหวะนี้เก็บไปได้ครับผมอีเอาคิดว่าหายนะแต่ว่าเป็นฟินดี้นะผมที่เก็บมิเรียวไปได้8-10ครับผมแต่ว่าต้องมาดูเกมนี้แหละฮะว่าฝั่งของหนึ่งที่จะเบรกเกมของ Neo Lution ได้ไหมไปเนี่ยมันมีเสียง2อ่ะนะเหมือนลังเลว่าจะพูดอะไรนะกับตัวเองเพราะว่าถ้าเกมนี้เบรกไม่ได้อีกแน่นอนไหลยาวไหลยาวฮะก็จะไปทีละ2วิน2วินนะครับผมโหแต่ก็ลัคกี้แมนเขามารออยู่แล้วฮะ M4 How สแต็กแท็กด้วยอ่ะอุ้ยโอ้โหจัสคอร์สครับผมเก็บวิสาทไปก่อนนะฮะแล้วเหมือนจะเห็นแล้วนะทีซ่าเกแต่ว่าโดนสโมกอุ้ยโอ้โหแล้วยิงทะลุสโมกมาครับผมเต็มตัวของลัคกี้แมนเลยนะฮะเหมือนได้ยินเสียงแล้วยิงเช็คฮะเขาเห็นกันอยู่แล้วไงเมื่อกี้แล้วพอสโมกแตกก็ยิงไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมทีนัทเคฮะเก็บลัคกี้แมนไม่ได้เขาคงจะคิดว่าถ้าสโมกอิตาเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายแน่นอนใช่นี่ยันเลดกิมจิอยู่ใน A ซ้ายอยู่คนเดียวนะฮะแล้วตอนนี้มารวมกันแล้วนะสำหรับนีโอมีการเซตเคลียร์โฟกลิฟมาจังหวะนี้หายไปหนึ่งแล้วโอ้ไม่เลือกจะไม่สเปซนะโอ้แต่ว่าเจ็บหมดเลยนะฮะเหลือ2-2แล้วเจ็บหมดเลยอีกแล้วฮะสำหรับ Neo Lution เหลือแคสกับฟินดี้นะแต่ทางฝั่งของ First Esports เนี่ยนิฟฟี่กับ Just Cause โอ้แล้วเขาได้ยินนะได้ยินนะครับนี่ฮะ
ดาวสคอตเก็บไป1ตัวฮะแล้วตอนนี้ฟินดี้เหลือ1คนเรียบร้อยไม่ไหวฮะเจอดาวสคอตเป็นดับเบิลคิวแล้วก็ออกมาไล่เก็บ AK ก่อนที่จะดีฟิวบอมไปไม่มีปัญหาครับสำหรับเกมนี้สำหรับดาวสคอตส่งผลให้ First Esports นำขึ้นไปเป็น11-8เกมก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปครับถ้า Revolution เบรกเกมนี้ได้ก็จะได้ไหลยาวแต่ถ้าเบรกไม่ได้ตัวเองก็เริ่มเจ็บๆกระอักๆอยู่เพราะว่าเงินไม่มีใช่ฮะแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะฟอสไปได้เลือกน่าจะเป็นเทคไนกับเกราะนะฮะก็อ๋อเทคไนฮะตรงนี้เรียบร้อยครับผมมีเทคไนกับเกราะแล้วก็ซื้อสโมครอเซต2ตัวอย่างแน่นอนนะฮะอุ๊ยแล้วไปเป็นก้อนแบบนี้จะแห่หรือเปล่าจะแห่หรือเปล่าฮะสำหรับทีมนีโอรูชั่นมีการปาแฟทไวมาจังหวะนี้แล้วสโมคเข้าไป2ลูกมีการมาสโมกการแห่มาจังหวะนี้แล้วนั่งสเปรย์ยาวโดนยัดมาจังหวะนี้เก็บอุ้ยตัว2ตัว3ตัว4ตัวฮะแล้วเป็นแคสแล้วที่เหลือคนสุดท้ายเข้มปัดเลยครับผมสำหรับกิมจิจังหวะนี้พริ้วจริงๆฮะคือต้องขอชมจังหวะของกิมจิเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปตัดไปรีเพย์แต่ว่ารีเพย์ไม่มีในนี้นะฮะไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันครับผมคือต้องบอกก่อนว่าในการที่ฝั่งของ Neolution เนี่ยแกหลายมาแกไม่ได้ฝืนสู้ทั้งทีเดียวนะยิงแล้วแกถอยแล้วเปลี่ยนพกยิงได้อีกนะฮะมาดูว่าจะเป็นไงกันต่อนะฮะโหแล้วเงียบกิฟเลยครับตอนนี้มาผ่านครับโหแล้วลัคกี้แมนปาไฟมาโอ้แล้วตัดปุ๊บเอาครับผมที ZK เปิดไม่ใช่ครับเก็บไปได้1ตัวฮะแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นแล้วตัวเองค่อนข้างเจ็บด้วยนะครับผมก็ดึงช้าไว้นะฮะดึงช้าไว้สำหรับทีมโรดูชันนะไม่ได้รีบร้อนอะไรโอ้โหแล้วเซอร์ไพรส์ครับผมตรงนี้อยู่ในกล่องฮะกล่องกับเช็คเกอร์ปาไฟดักไว้ด้วยฮะโอ้แล้วตูตัดได้สมแต่ว่าตัวเองไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโดนชาปนกิจไปบริเวณกล่องนะครับผมนะก็เรียบร้อยครับผมเสียงผมยังขาดหายอยู่หรือเปล่าฮะยังปากช่องแชทบอกด้วยนะฮะแต่เสียงที่เข้ามานะครับผมนี่ยังแน่นนะแน่นตับอยู่เลยใช่ไหมใช่13-8ครับผมสำหรับทีม First Esports Eco อีกแล้วอยู่จังหวะนี้อูแล้วนี่เดี๋ยวดูช็อตนี้ฮะกิมจิไม่ใช่ดาราเกาหลีนะฮะแต่แกเรียกแกตั้งที่จริงอ่ะเขาชื่อกินสิแล้วเรียกกันพิษเพี้ยนต่อมาก็เป็นกิมจิไงก็ได้เหรอก็ได้อยู่ในบรูดอตัวหนึ่งนะฮะฝั่งของนิโรชั่นแต่ว่าก็ต้องระวังฮะก็มีดักเหมือนกันฮะมิเรียวคุณละปาแฟดมาจังหวะนี้ติดหมดเลยฮะแล้วกิมจิเก็บไปได้1ตัวจอกจากบูดอก็โดนทางฝั่งของโอ้โหโดนดักไว้อยู่แล้วเก็บไปได้2ตัวนะฟินตี้ฮะเก็บมิเรียวไปได้จากบริเวณเฮเว่นระเบียง A นั่นเองแอบครับผมตบปืนมาได้จังหวะนี้แล้วเห็นแล้วแต่ว่าไม่ไหวผมเป็นจัสคอร์สยิงทะลุเข้าหัวฟินดี้ด้วยนะฮะคือจริงๆตั้งใจจะยิงแคสแหละแต่ว่าทะลุเข้าหัวฟินดี้นะครับก็นำไป14-8นะฮะยังไงถ้ามีปัญหาเรื่องไมค์ของพี่บอมนี่ก็คอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนเตอร์นิดนึงได้คอมเมนต์เราหน่อยแต่ที่ผมฟังอยู่นี่ก็โอเคนะเสียงเข้าหูรูหูแทบแตกครับผมโอ้แล้วบูธโดนไฟดักไว้ฮะยังต่อไม่เข้านะหลังจากเก็บปินปืนพกไปได้3วินเจาะไม่เข้านะเนี่ยพยายามจะบูสต์มาก็โดนทางฝั่งของนิฟฟี่เก็บไปอีกแล้วมิเรียวไปพลาดโดนทีเซเคอีกแล้วมันอึดอัดจริงๆนะ
สำหรับเรโวลูชันเนี่ยคือครึ่งแรกเขาเหมือนยังวอร์มไม่ดีอ่ะยังไม่ค่อยเข้าข้อเท่าไหร่ทำให้การไม่ค่อยอยู่แล้วพอมาบุกนี่ก็หนักเลยเพราะว่าเกมรับของเฟิร์สสปอร์ตค่อนข้างแน่นโอ้แล้วโดนจัดคอร์สมาตัดอีกแล้วโอ้แล้วตรงนี้อีโอ้โหไล่โผล่ก่อนฮะเป็นลัคกี้แมนเก็บไม่ได้แล้วจังหวะนี้สเปรย์มาแต่ว่าแคทเหลือคนเดียวเจ็บหนักเหมือนกันนะเหลือเพียงแค่12เท่านั้นเองการยิงท่อหลอกไปจังหวะนี้แล้วตรงกลางออกมานี่เห็นไหลแล้วแต่ก็สุดท้ายไม่ไหวฮะเป็นจัสคอร์สครับผมน่าจะเป็นทริปเปิลคิวหรือเปล่าของจัสคอร์สนะสำหรับเกมนี้แล้วก็ขึ้นแท่นแล้วครับสำหรับ 1ST นะครับหรือว่า First Sport นั่นเองถ้าชนะเกมนี้ก็แมตช์ต่อไปก็จะไปแข่งในแมปของCobblestone ได้ฮะโอ้ปลาสโมกมาตรงกลางฮะเป็นกิมจิรออยู่ตรงกลางนะโอ้แล้วแปะใกล้เลยครับสำหรับลัคกี้แมนโอ้แล้วเดินออกมาครับแคสเอ้าแล้วลัคกี้แมนไม่ได้ถือปืนตัดได้ครับ1ตัวแล้วโดนตัดคือเหมือนกันนะตรงนี้4ต่อ3ฮะแล้วปาดมาตรงนี้ครับจัดคอร์สสู้กันอยู่แล้วเรียบร้อยจัดคอร์สปาดในเว้นไปได้ฮะเอาละครับผมทางฝั่งของนีโอจะยื้อชีวิตตัวเองได้หรือเปล่าฮะสำหรับเกมแรกกิมจิกับอีฮะขอลองดวลกันหน่อยได้ไหมปาดออกมาเห็นแล้วครับต้องตัดเลยครับผมเฮดช็อตทำไมฮะได้เปลี่ยนมุมนะฮะสำหรับกิมจินั่งวัดเลยแล้วก็ไม่ไหวฮะแต่ว่าจังหวะนี้ที่มีสโมกอยู่เพราะว่านิฟฟี่นี่รอเปิดมุมอยู่แล้วโอ้แต่ว่าอีเก็บเป็นออปเปอร์มาแล้วนะแล้ววิ่งออกมาตรงนี้อู้แล้วตัดก่อนเลยได้ยินเสียงบองไหมโอ้โหทำได้ดีฮะ1แลก1ไปสำหรับนิฟฟี่แล้วก็ถ่วงเวลาการวาง C4 ของทางเนโอลูชันได้ด้วยโอ้โหป๊อปไม่ไหวฮะสุดท้ายเป็นดัสคอร์สพยายามจะนินจาเข้ามาทะลุสโมกนะแต่ว่าอีแล้วก็ยังยื้อก็เหมือนจะยิ่งเจ็บเข้าไปฮะตอนนี้19ต่อ15แต่สมมุติว่าถ้ากลับมาตีเสมอได้ก็จะต่อเวลาอีกต้องฮะตรวจต้อมน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องไหมถ้ามีปัญหาเรื่องไหมผู้ชมหลายๆคนน่าจะบ่นแล้วน่าจะเป็นอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้นะกลับมาที่เกมต่อครับผมเป็นมิเรียลนะฮะที่ถึงแม้จะแพ้ไปแต่ก็ยังมีตังค์ซื้อปืนอยู่นะครับผมตัดไปได้1ตัวนะแล้วทีซัคเคก็เจ็บด้วยมีแต่ถ้าวิสาดแกปาดมาตรงนี้แน่นอนครับสิ่งที่แกจะได้รับลูกกระสุนล้วนๆนะเฮ้ยโอ้โหกิมจิแกเดินเนียนออกมาจากเอเมนแล้วโดนดักอยู่นะฮะก็เรียบร้อยไปนะเจอฟินดี้เก็บไปกินยังไงอ่ะไหลมาตรงนี้ฮะสำหรับเนโอลูชั่นพยายามจะแงะ A ให้ได้นะสำหรับเนโอลูชั่นแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็โดนมิเรียวกับกิมจินะที่ตัดไปได้แล้วออกมาแล้วครับตรงนี้โดนตัดไปเหมือนกันนะเป็นลัคกี้แมนตัดไปอีกโอ้แล้วเรียบร้อยจบเกมนะฮะจบเกมแรกครับผมเฟิร์สeSport นะฮะออกนำไปก่อนนะครับ1ต่อ0เกมด้วยสกอร์16ต่อ9นะฮะโหดแต่บอกเลยว่าเมื่อกี้นี่ลัคกี้แมนนี่ออกมาเคาะ 4Z นี่หายไป2หัวเลยนะครับผม
Sound resumed. User was moved to your channel. Hello, ครับทำไมมันเสียงมันทะลุออกมาเลยอ่ะออกมาจากหูอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะแมป2ก็สำหรับคู่นี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วนะฮะในแมป2นะก็สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับสกอร์ตอนนี้ก็เป็นเดี๋ยวฝากทีมงานรีพอร์ตผลสกอร์ให้ท่านผู้ชมในช่องแชทหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะฮะก็สำหรับคู่นี้ก็16-9นะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งเกมอะไรนำอยู่เฟิร์สนำอยู่นะฮะ1เกมโอเคครับครับผมก็ตามขวาบนเลยนะฮะของการช่องสตรีมนะครับก็ไปดูครับอ่ะเริ่มเกมที่2นะฮะสำหรับคู่นี้ก็จะเป็น First Esports นะฮะจะได้เล่นเป็นทีมบุกทีมรับก่อนนะฮะโดยที่ Neo Ocean ฮะจะเล่นเป็นทีมบุกนั่นเองโอ้แคสนี่มารออยู่ห้องโดดเลยนะครับอดอุ๊ยแล้วเหมือนโดนล่อซื้อฮะอุ๊ยแล้วปาไฟเข้ามาในห้องโดดโอ้แต่ว่าแลกกันไปฮะ1ต่อ1แล้วจังหวะนี้ไหลขึ้นมาครับบริเวณตรงกลางโอ้โหแล้วหูลอดช่องมาจังหวะนี้เก็บนิฟฟี่ไปได้ตัวแต่ว่าลัคกี้แมนก็มาเก็บได้เหมือนกันเหลือดีแป๊ดเคตัวเดียวแล้วไม่ไหวฮะเป็นจัสพอร์ตเก็บไปเอาเหลือวิทยาอีกตัวนึงฮะขอประทานภัยเมื่อกี้เหลือ2-2โอ้เป็นจัสพอร์ตกับลัคกี้แมนนะที่ทำได้ดีกว่าดูโอจังหวะเมื่อกี้นี่ลอดช่องกับทิศสดแล้วนะฮะยิงกันไปครับผมก็เป็น1นาทีฮะออกนำอีกแล้วฮะสกอร์ตอนนี้ฮะ1-0ครับผมเฟิร์สอีสปอร์ตนำอยู่แล้วก็นำไปก่อนแล้วด้วย1-0แมปถ้าชนะแมปนี้ได้ก็น่าจะไปรอคู่ชนะระหว่างวันก้อนไลท์กับโป๊กนะครับผมกูหนุ่ยสกอร์เป็นยังไงบ้างนี่เรายังไม่รู้เลยนะใช่ฮะเดี๋ยวต้องรอทางฝั่งของแอดมินรายงานเข้ามานะฮะโอ้แล้วตรงนี้ยิงจากตรงกลางอ่ะโอ้โหโดนทีแซดเคฮะแล้วไหลมาจังหวะนี้ตรงกลางหูนี่ดูกันค่อนข้างใกล้นะสำหรับเฟิร์สแล้วเรียบร้อยออกมาเทคไนท์เก็บไปได้แต่บล็อกคิวฮะเอาไม่ได้เป็นบล็อกคิวฮะเป็นบินดี้นะกับแคสเก็บไม่ได้แล้วบินดี้พยายามจะมาจ้อแจ้อยู่ตรงกลางจังหวะนี้โดนแปดเบรกมาแล้วล็อตช่องกระทิตดตรงนี้ไม่เห็นหัวนะฮะมีการปาไฟไล่ตรงตีนแล้วคุณสุดท้ายไม่ไหวฮะเป็นบอสบายของทางฝั่งนิวลิชันที่ทำได้ดีกว่านะโดยเฉพาะผมยกให้ฟินดี้เลยนะจังหวะนี้ถือว่าเรียกร้องความสนใจได้ดีไปจ้อแจ๊ตรงกลางนะต้องหันมาหาเขาหมดแล้วสุดท้ายนะเป็นแคสแล้วก็วิสานะที่ช่วยกันยิงไปถือว่ากลับมาตีเสมอ1-1นี่สำคัญนะสำหรับวินนี้นะฮะก็ทำให้ Neolution นี่มีเงินซื้อ UMP AK นะครับแล้วได้ M4 มากระบอกด้วยเมื่อกี้นี่รอตัดอยู่ห้องโดดนะสำหรับ Just Costโอปาไฟลงมาก่อนแล้วโอ้โหแล้ววิ่งฮะโอ้โหแล้วจริงๆเมื่อกี้นี่ปาแปดมามีคนไม่หลบด้วยนะสำหรับเป็นกิมจินะจิตแข็งนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวนะจัดคอร์สบอกว่าไปเถอะเพื่อนท่านผู้ชมบอกว่าโป๊กนำ10-2 10-2นะฮะอ่ะแล้วโอ้โหแล้ววิสาทะไปลงสตอมกัดนะตรงนั้นเรียบร้อยเลยนะเอาโอ้แต่ลัคกี้แมนนะไปเอาเฟิร์สไปเจาะแจ๊กับจะเจ๋แล้วจังหวะนี้ตัวโอ้และยิงได้อีกหนึ่งนัดด้วยนะถือว่าทำได้ดีนะสำหรับลัคกี้แมนกับดีเซิร์ตของเขาลัคกี้แมนกับดีเซิร์ตที่หายไปเมื่อกี้เอาเรื่องจริงๆเหลือ3-3ครับแล้วกิมจิไหลมาจังหวะนี้วิสาเห็นแล้วคอไปสเปย์เข้าหน้าไปจังหวะนี้วิสาเลือกที่จะโดดมาไล่เช็คมุมทางด้านหลังบอมบีอยู่แล้วยังไงจะยิงจ้าแจ๊กมาหลังยิงครับผมแล้วเหลือ12มีการรีโหลดครับยังใจเย็นอยู่ปาดออกไปจังหวะนี้ทางมาของเฟิร์สเหลือ2ตัวโอ้โหโดนไปอีก1ตัวฮะที่ฟักมาไม่ใช่แฟลชเอ้ยไม่ใช่ระเบิดสัตว์คอครับผมตะเบะรับเลยครับบินดี้นี่โดนตะเบะรับจัดคอร์สเลยนะครับผมอุ้ย
แล้วจันคอร์สเก็บไปได้อีกตัวอีนี่เสียบนะแต่ว่าสุดท้ายเก็บได้ครับเป็น UMP นั่นเองเมื่อกี้จังหวะวิสานฟักระเบิดมานึกว่าเนตใช้คำว่าควักดีกว่าครับผมฟักควักระเบิดมานึกว่าเนตไงแต่ไม่ใช่เป็นที่ไหนได้เป็นแปดอย่าปวดท้องเลยมันก็เสียงก็เข้าไปดิครับผมก็2-1ครับผมทางฝั่งของเอเวอเรชั่นยังกระเทาะกระแทะไปได้นะฮะถึงแม้จะเสียไปถึง4ตัวแต่ว่า AK ก็เก็บคืนมาได้นะฮะแต่เกมเมื่อกี้ต้องขอชมลัคกี้แมนเลยนะฮะถือว่าตัดสินใจเดินไปตัดได้ดีแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะแล้วจัสคอสน่าจะได้ยินเสียงจังหวะนี้ไม่มีตัวดักหลังด้วยนะฮะเป็นทางฝั่งของแคทยิงไปกับ TZK ฮะไหลเข้าบริเวณในบอมบีในบอมเอฮะจังหวะนี้แล้วไหลมาเก็บมีเรียวไปได้1ตัวมาตรงหน้าต่างจังหวะนี้ตัดไปได้1ตัวแล้วเหลือจังคอนคนเดียวเก็บไปได้1อีไหลมาจังหวะนี้ไม่ไหวฮะจังคอนเป้ามันเด้งนะไม่มีเกราะนะครับผมก็เรียกว่าสั่นหน้ารับฮะตอนนี้สั่นหน้ารับเลยฮะนำไปแล้วครับ1-3นะครับเป็นนีโอรูชั่นนำมั่งฮะในแมปนี้นี่ถ้าเล่นดีๆเนี่ยอาจจะมีได้เห็นเกม3นะสำหรับ2ทีมนี้แต่ไม่แน่นะเพราะผมถือว่าคับโบ้เนี่ยเป็นแมปโจรครับแต่เวลาเราไปเล่นนะทั้งโจรทั้งตำรวจเราก็เล่นไม่อยู่นะอันนั้นเราไม่เก่งอ่ะเราอ่อนไงโอ้นี่รออยู่ข้างโดดฮะกิมจิก็รอตัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดนระเบิดยัด2ลูกไม่โดนสักลูกเลยนะเพราะติดแผงนี้อยู่ไงมันจะบังคับให้ระเบิดเนี่ยไปลงคิดกับตัวห้องโดดเนี่ยแฟนสวนใส่หน้าเหมือนกันไม่โดนระเบิดใช่ไหมเอาไฟไปกินโอ้แล้วตัดได้ฮะตัดกิมจิได้อ่ะขอสำเนียงทีนึงกิมจิได้อ่ะถือว่าทำได้ดีนะเหมือนจะฟื้นแล้วนะสำหรับเนโอรูชั่นถือว่ายิงได้คมกว่าเกมที่แล้วในตอนครึ่งแรกเยอะเลยทีเดียวอาจจะเป็นแมปไอ้นี่ด้วยน่ะแมปถนัดทีเซตเคครับไปโดนอะไรมาครับผมโดนตัวไหนมาเนี่ยแล้วไหลมาจังหวะเอ้ยลัคกี้แมนฮะสะบัดข้อเหลือ4-4ครับผมโอ้แล้วลัคกี้แมนไม่รู้นะฮะว่ามาโอ้แล้วเห็นแล้วเหมือนเอ้ยไม่เห็นนะทามมิ่งฮะแล้วปล่อยไหลด้วยแล้ว4โฟครับผมอยู่ตรงนู้นนะลัคกี้แมนเพลินครับผมไปปล่อยเอไหลเข้ามาไม่ควรจะโยกนะจังหวะนี้เพราะว่าเพื่อนก็ยังไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่แต่ว่าก็กลับมาแก้ตัวได้ดีแก้ตัวได้ถึงแม้จะโดนวาง C4 ไปแต่ตัวเองก็ตายไปฮะเป็นแคทที่เก็บไม่ได้ตัดไปได้โหแต่ว่ามีเลียวฮะมาเก็บทางฝั่งของแคทก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมแก้บอมได้แน่นอนแล้วก็เป็นเฟิร์สสปอร์ตเก็บไปได้ตามขึ้นมาเป็น2-3ก็ถือว่าทำดีเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าฝั่งของเนโอรูชั่นวางบอมและแผ่นกันดีๆลัคกี้แมนนี่จะเป็นแพะเลยนะใช่ฮะไปโยกไปช่วยเพื่อนวายไปหน่อยนะฮะเพื่อนบอกว่ายังไม่ต้องมาเฮ้ยไม่มีดูเอเหรอไม่ไปดูไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเดี๋ยวมาด้วยกันตอนนี้ก็ยังมีตังทั้งคู่นะฮะในการบายแต่ถ้ารอบนี้ใครแพ้แน่นอนจนแน่นอนฮะลัคกี้แมนนี่มาด่าคู่กันเลยฮะคู่กับใครหาก่อนโอ้กิมจิโดนปลาระเบิดยัดเข้ามาตรงนี้มีวิสากับแคทที่รอยัดอยู่แล้วครับโดนแต่ว่าโดนไฟดักไว้มาแล้วครับตรงนี้เราได้ยินเสียงสะโขมนะแกกิมจิยังนิ่งอยู่ครับรออยู่ห้องโดดครับวิสาถือไฟเคลียร์ก่อนมีป๊อปแฟตมาเหน่งหนึ่งทีรอโดดเช็คก่อนนะเช็คหน้าต่างครับไม่มีอะไรแต่ข้างบนเป็นลัคกี้แมนไปเก็บอีได้ฮะเอ้าแล้วมิเลียวเก็บได้เหมือนกันนะแต่ระเบิดนี่ยังอยู่ตรงกลางอยู่เลยนะครับแคทก็ยังไม่กล้าที่จะลงนะฮะแล้วเขาโรเทตมาช่วยกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วโหนี่ตัดออกมาโดนแฟตทับตาเมะนะครับเราดูการทำเกมฮะตรงนี้เอาโอ้โหแล้วยิงเช็คฮะแล้วตายด้วยครับเราตัดได้ไหมแล้วเรียบร้อยครับเกมจีกับมิเรียวเซอร์ไพรส์จริงๆฮะไม่ทันเลยฮะ
พูดเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวินที่7ใครจะได้ไปนะฮะโอ้โหพยายามจะแง้จังหวะนี้นะฮะแต่ว่าไม่ไหวคือนำ4ต่อ3ของผมเฟิร์สอะไรครับครับผมนี่พูดก็เริ่มรอบที่8ครับผมนะครับต่อเลยแล้วโดนตัดไปอีกหนึ่งโอ้โหเก็บคืนได้นะสำหรับฟินดี้4ต่อ4นะแต่ว่าโอ้โหจัสคอร์สกับลัคกี้แมนนะผมไปกระหน่ำตรง A กับตรงกลางฮะเรียบร้อยขอประชาสัมพันธ์เมื่อกี้นะจับภาพไม่ทันเล็กน้อยนะครับผมแล้วฟินดี้เหลืออยู่กับวิสาอีกแล้ววิสาโดนตัดไปเหลือฟินดี้คนเดียวสเปรย์มาจังหวะนี้ยังไงฮะยังเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะอยู่นะแล้วด้านหลังโหนี่มาทุกด้านเลยนะครับผมเรียบร้อยฮะขึ้นนำเป็น5ต่อ3สำหรับ First Esportsมาเร็วฮะโอ้แล้วจบเกมอย่างเร็วฮะตรงนี้เป็น6ต่อ3อ่ะเมื่อกี้เงียบๆไปไม่ใช่อะไรนะฮะเหมือนเรากำลังแก้เสียงสะท้อนอยู่นะทำเกมกันต่อครับผมปลาแฟดปลาสโมกออกมานะครับรออยู่เป็นแคทเดินมาโดนไฟดักไว้ครับวิ่งตัดเข้าไปในสโมกครับแล้วเห็นเพื่อนเดียวที่จะมาตัดก็ตัดได้หนึ่งครับแล้วจะไปเหมือนกันนะฮะโอ้แล้ววิ่งปาดออกมาเรียบร้อยครับเป็นลัคกี้แมนเก็บไปได้ฮะแฟดป๊อปออกมาครับสำหรับวิสาฮะวิ่งตัดเข้าไปใส่จัดคอร์สฮะจัดคอร์สเลือดโลมากเลยแล้วไปจิ้มจีนตัดไปอีกหนึ่งแล้วเหลือไฟฉากคนเดียวแล้วเรียบร้อยครับ7ต่อ3ฮะเอาละครับ7ต่อ3ครับผมตอนนี้นะเดินเข้ามาต่อมียิงเช็คครับสำหรับ T-Stat-K ฮะโอ้แล้วโอ้โหลัคกี้แมนเกือบฟัดได้รับได้เก็บได้ไป1ตัวเก็บอีอีไปได้ฮะลัคกี้แมนบอกถอยเลยครับปาป๊อปแฟทไว้ฮะการดักหลังมายิงฮะห้องโดดนี่โอ้โหโดนไฟรั่วขาฮะคนภาคทำไปแก้ไปอีกคนบอกโอเคฮะเดี๋ยวแก้ให้ฮะหลังจบพรุ่งนี้5โมงนี่น่าจะมีปัญหาน้อยลงฮะหรือไม่ก็ไม่ถ่ายหยอกหยอกหยอกหรืออาจจะใช้เป็นไมค์ตัวเดียวไปเลยจบได้ครับไมค์บูมอ่ะตรงนี้ครับก็จัดคอร์สเก็บไปได้ตรงกลางแล้วปาดไปอีกครับเรียบร้อยฮะจัดคอร์สโดนเก็บแต่ว่ามาตุ๋ยหลังได้ครับผม
มิเรียวดักอยู่ตรงกลางฮะข้างบนนี่เป็นลัคกี้แมนเอาดีเสิร์ตเก็บไปไม่ได้ครับผมแล้วเรียบร้อยโดนเฮดช็อตหัวไปแล้วตัดได้1คนฮะเป็นมิเรียวฮะเก็บ2ฮะใครอ่ะไปมีผู้เล่นเข้ามาในทีเอสครับไปอ๋อเป็นแอดมินสวัสดีครับแอดมินฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ปิดเซิร์ฟโอเคครับ8ต่อ3ฮะ1นาทีดามนิโอรูชั่นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อัพเดทนะผู้เล่นจบลงไปแล้วนะครับผมไม่ได้ยินค้างครับครับผมครับผมเออครับนึกศาสตร์ฮะอัด8ลงมาแล้ววิ่งโรงมาแล้วตรงนี้แกรออยู่แล้วครับแล้วกิมจิเก็บไป1ศพฮะกิมจิกับวิสาดวิสาดโดนกิมจิไปกิมจิโดนวิสาดเก็บไปได้ฮะนี่ต้องบอกเป็นจัดคอสนะฮะขย่องเข้ามาอยู่ในห้องโดดรู้แล้วว่ามีนะ1ตัวแน่นอนแล้ววิ่งมาเจอวิสาดยังไงอยู่ในสโมกดีฟิวนินจาอยู่ดีฟิวก็มา User left your channel สโมกตัวเองอยู่แต่ว่าฝั่งของนิวรูชันแกโรเทตมาตรงนี้แล้วครับเป็นฝั่งของลัคกี้แมนฮะอยู่คนเดียวดูอยู่กลางแต่ว่าเขามาด้านซ้ายแล้วปาดเข้าไปแล้วครับยิงใส่ลัคกี้แมนลัคแมนสวนได้ไหมตู่เอชช็อตครับยีเก็บไปได้แล้วตัดออกมาตรงนี้ก็โดนแคสอีกฮะยิงไปแต่ว่านิฟฟี่ไปเก็บวิสานได้ฮะแล้วย่องมาแคสแกรออยู่ช่องแค่ผมแล้วโดนซัดไปเรียบร้อยฮะเป็น8ต่อ4นิโอรูชั่นนะฮะตามแบบมาแบบห่างๆแบบห่วงๆฮะแต่ตอนนี้ต้องให้พี่บอมเข้าเทสทีมวิ่งใหม่ครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเอาไมค์ไว้เงี้ยป่ามันเสียงเป็นกล้องไงมันจะได้ยินอ้ออังอ้ออังยังไงเดี๋ยวไม่ทำลองแล้วหวานแล้วไม่เป็นไรครับไม่มีทางเลือกครับผมไม่เห็นร้องสดไม่หลั่งน้ำตาปิดห้องครับผมอยู่ห้องหน้าเออ User joined your channel ตอนนี้ล้วนไปหมดแล้วเมื่อกี้ผมไปภาคใส่ช่องนึงนะครับผมอัปเดตฮะโป๊กเอาชนะไป 2-0 เกมนะตอนนี้วันจีนี่ตกรอบไปแล้วนะครับผมหมดสิทธิ์นะสำหรับรายการนี้ส่วนคู่นี้ฮะโอ้โหเก็บไปได้ครับเป็นจัดคอร์สแต่ว่าก็เก็บมินเดอร์ไปได้เหมือนกันนะสำหรับทีเซ็ตทีเซ็ตเอ็มโอ้โหโดนแคสตัดไปอีกแล้วครับโอ้โหแล้วนี่ฮะวิสานมาเก็บทิฟฟี่ไปได้ไม่แก้อีกนิฟฟี่นิฟฟี่โอ้ใหม่ก็ขัดขาดให้หายก็ชอบส่งมาให้เล่นจังเลยนะผมเดี๋ยวแต่ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะหายแน่นอนอยากให้มีเสมอ 3-3 จริงเสมอ 1-1โอ้เล่นกัน 7-8 เกมเลยสโมกมานี่กิมจิแกเนียนอยู่นะเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ปาดมาอีกปาดมากิมจิสวนให้ดอทเดียพอเหลือคนเดียวครับลัคกี้แมนบอกทำยังไงดีลงมาแล้วห้องกระโดดแล้วผมยิงเข้าไปวิสาดด้านซ้ายก็มาควิกซูมมาเลยควิกซูมจะไปเหลาเขานะสำหรับฟินดี้ไปเหล่าใครไม่เหล่าเหล่าลัคกี้แมนครับผมถือว่าร้ายจริงๆนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีนะฮะเพื่อนบอกไม่เล่นไม่เล่นจะเอาวินนะฮะเดี๋ยวงอกนะตกรอบนะฮะตรงนี้ก็แบ่งโซนมาเหมือนกันนะฮะไปตรงกลาง3ฮะเหมือนจะทำ A3แล้วก็เท่าไหร่สรุปเท่าไหร่2ทำ A3 มันคุ้มเคือตะคิดตะคิดไงอ๋อนี่ชื่อเฟนฟ็อกเหรอฟินดี้ฟ็อกชื่อของคล้ายๆกันนะคล้ายกับใครเหมือนกับเมื่อวานอ่ะอ๋อนะผมไปเล่นกับน้องทำไมไม่ชื่อตัวเป็นที่ฟ็อกไม่จริงๆเขาใช้ชื่อว่าฟินดี้แต่ว่าฟ็อกน่าจะเป็นแบบฉายามาเติมที่หลังอะไรอย่างงี้ฟ็อกฟ็อกฟ็อกแต่ถ้าพูดออกเสียงผิดก็จะเป็นเอาละครับอุ้ยนี่ลัคกี้แมนแกรออยู่แล้ว TZK ฮะตะคุ่มตะคุ่มตะขึงตะขึงมาแต่ว่าจัดคอร์สบอกว่าไงเซอร์ไพรส์หายไปตุ่มอย่างกับแม่น้ำอะ
เอาครับผม2ต่อ5ฮะแต่ว่ามาตัดได้จังหวะนี้เหลือวิสาคนเดียวนะไหลเข้าบอมบีมาแล้วตัดหลังหินไปได้1ตัวยังไม่จบครับมีตัวซ้อนอีก1พยายามจะยื้ออยู่นะแต่ว่าตัวเองค่อนข้างเจ็บแล้วนะผมแล้วออกไปมือไปโดนตัวทีหรือเปล่าฮะอยู่ดีก็พิมพ์ขึ้นมาว่าทีทีเดียวอ๋อทีเดียววิสาคว่าก่อนทีเดียวแล้วโอ้มีการโยนโยนอ๋อไม่ต้องใช้นะฮะโหแล้วโดดเข้าบริเวณห้องโดดไปอีก1ตัวด้วยไหลมาจังหวะนี้โหยิงไม่โดนเลยนะแล้วเป็นกิมจิฮะที่เก็บไปได้9ต่อ5ครับผม First Esport นำไปเรื่อยๆแล้วนะฮะจากที่ไปเป๋ตอนแรกสุดท้ายก็กลับมาได้อยู่ดีนะยิงไป14ตัวถึง3คนนะฮะเป็น Just Cause Nippy แล้วก็ Lucky Man นะฮะโดยที่คนลั่นของทางฝั่ง Evolution เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่2คนนะคือวิสาดแล้วก็แคทนั่นเองแต่ถ้าเกมนี้จบด้วย6ต่อ9ถือว่าไม่น่าเกลียดนะใช่ครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ผู้เล่นเลยไม่ใช่ยังกลับมาได้อยู่นะนิฟฟี่มากับปามัดคู่ใจฮะยิงเช็คอยู่วิสาดอยู่ในบิรองฮะโหปาแฟตมา1ดอกฮะแต่บอมเนี่ยยังอยู่ตรงกลางตลอดเลยนะครับผมทัดผมทำไมครับครับผมเอานี่ฮะจะเป็นกิมจิกับแคทนะฮะขอลองดูกันหน่อยได้ไหมฮะห้องโดดตัวเองเนี่ยไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยฮะได้แต่โผล่ดูว่ามีแฟต2ลูกป๊อปแฟตไป1ดอกเปาะไม่โดนกิมจิฮะถ้าลงมานี่ไม่รู้จะเข้าเดียบเกมจิหรือเปล่าอีกแล้วนะป๊อปแฟตแล้วมาหันหลบได้ป๊อปคืนมาเหมือนกันนะเกมจิแต่ไม่ทำฮะแคปบอกไม่เอาฮะสมเสียงเงินไปแล้วเวลาฮะไหลมาเหลืออีกเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะฮะสำหรับวินสุดท้ายในครึ่งแรกยังจดจ้องจ้องอยู่นะสำหรับนีโอลูชั่นแล้วช้าเกินไปครับผมเป็นรักกี้แมนที่ตัดตรงกลางไปได้หรือเปล่าฮะแล้วจะคอร์ดโยกมาแล้วจังหวะนี้ที่ EZK มายึดบอม A แล้วนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของเฟิร์สนี่ก็ไหลมาแล้วเหมือนโอ้โหแล้วเป็นอีฮะกับ EZK ฮะที่เก็บได้ถึง2ตัวฮะแล้ว EZK เก็บด้วยมีสโมกวางอยู่ตรงประตูกลางนะฮะแล้วโอ้โหเป็นแคทที่เก็บไปได้1ตัวเหลือลัคกี้แมนคนเดียวฮะกับออฟเปอร์ตัดไปได้1ตัวเหลือ2 1เท่านั้นจะคลัชอีก1รอบหรือเปล่าโดนหลังยิงฮะเรียบร้อยเป็นแคทที่เก็บครึ่งแรกวินสุดท้ายให้กับนีโอรูชั่นได้ครับเป็น10ต่อ5นั่นเองก็จะสลับฝั่งครับเป็นนีโอรูชั่นไปเป็นตำรวจนะฮะส่วน1นาทีจะเป็นทีมบุกมั่งลองพูดสิครับอ่ะเดี๋ยวเทสกันเดี๋ยวดังไปเดี๋ยวก็จะสะท้อนหรือเปล่าไม่ผมเล่นในทีเอสเฉยครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะฮะถ้าเกิดเบาหรือว่าสะท้อนหรือว่าขาดขาดหายยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะก็ปรับทั้งวันนะครับต้องบอกนะส่วนหลังจากจบคู่นี้นะฮะก็จะเจอกับเรา2คนอีกทีคือ5โมงเย็นถ้าเราตื่นทันนะครับผมไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่แถวนี้นะฮะเจอกันอีกทีก็เดี๋ยวเราจะมากับ7642นะครับผมเจอกับ Immunity นะฮะส่วนอีกคู่นึงจะเป็น Dream Seller นำทีมโดย OBB นั่นเองนะครับผมเจอกับ Gassy Sky ของน้องดอมนั่นเองนะฮะเราขับคืนไม่ได้แล้วครับตรงนี้อ่ะเริ่มครึ่งหลังฮะ TZK ครับผมตัดไปได้อ๋อ9ต่อ6ครับผมขอประทานอภัยแจ้งสกอร์ผิดนะฮะไม่ใช่10ต่อ5 9ต่อ6ครับผม9ต่อ6 Evolution ตามขึ้นมานะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเล่นเป็นตำรวจแล้วก็ตัดไปได้1ตัวแล้วด้วยนะฮะถ้าเกิดเก็บปืนพกหรือว่า
เกมปืนพก3วินแรกครบก็จะเป็น9ต่อ9นะฮะเรามาส่งกำลังใจเชียร์กันไปไม่เหมือนเดิมลัคกี้แมนก็มาจ่ออยู่ตรงบริเวณห้องดรอปแล้วนะฮะใช่ครับผมตอนนี้ก็แต่ว่านี่ฮะมีอิอิฮะกับทางฝั่งของไม่มีฮะดักอยู่แล้วไหลมาจังหวะนี้ปาแฝดมาตาเบะยังได้ข่าวจัวครับผมเป็นกิมจิฮะเก็บไปได้โดนละมุนละม่อมมาแล้วมิเรียวเป็นดับเบิลคิวในบอมบี้โอ้ตาเบะรับเลยนะเหมือนเมอร์หรือเปล่าครับผมสำหรับอิอิแล้วตีโปวางเรียบร้อยแล้วมิเรียวจะ 1-1 อยู่กับวิสาและวิสาตัดไปได้ยังไงครับผม3ต่อ2นีโอรูชั่นนีโอรูชั่นจะทำได้หรือเปล่าเร้าไก่มีอยู่1ตัวฮะออกมาจังหวะนี้แล้วมีรองอีก1ตัวบนแพลตฟอร์มยังไงลัคกี้แมนหยองแหยงหยองแหยงอยู่แล้วมาจังหวะนี้ยืนอยู่แล้วลูกหมดโดดไปกลับไปรีโหลดเก็บไม่ได้ฮะเป็นจังหวะที่เก็บไปได้แล้วก็ลัคกี้แมนยิงจากบีรองเร้าไก่ก็ร่วงครับผมไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ10ต่อ6ยังต่อเนื่องครับผมสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตอยู่ไม่ไว้จริงๆฮะMD ก็จะเงียบไปสักครู่นึงนะเพราะว่าไปทะลึ่งปรับขาใหม่นะฮะ แล้วก็เอาคืนไม่ได้อุ้ยหลุดไม่หลุดมีการปาสโมปิดตรงกลางมาแต่ว่าก็ดักชาร์จอยู่แล้วนะผมพยายามจะชาร์จนะสำหรับทีทัศเคแต่ว่าโดนจับคอร์สที่ไหลไปตรงเอยาวเนี่ยยิงทะลุสโมเข้ามา UMP นิฟฟี่นี่สวยมากนะสีเขียวกิมจิครับหลังจากที่เกมเมื่อกี้แกกันอยู่ห้องโดดตอนนี้แกต้องเป็นคนโดดบ้างแล้วล่ะอารมณ์จะคนละต่างกันนะอารมณ์จะคนละต่างนะฮะก็มานะครับผมสำหรับวันนี้ลิ้นรัวจริงๆช่วงนี้ไม่รู้เอาลิ้นไปทำอะไรกันนักกันหนานะสำหรับ MCX ช่วงนี้พูดไม่ค่อยชัดนะครับผมเฮ้ยอ๋อวิสาอยู่ตรงนี้เหมือนได้ยินแล้วฮะแล้วเรียกเพื่อนแล้วครับเฮลมีพีทฮะเบสแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮะเป็นจัสคอร์สนะฮะที่เก็บวิสาไปได้เลือกที่จะออกไปเอาฮะแต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวครับผมแล้วฟินดี้รีโหลดจังหวะนี้ยิงไม่โดนเหมือนกันแล้วก็โดดหนีไปโอ้โหใจเขาได้จริงๆนะสำหรับจิมจิแล้วเก็บเป็นการิวมาหันข้างจะได้ถนัดนะสำหรับจัสคอร์ดคือเก็บการิวมาหันข้างใช่จะได้ถนัดนะยิงเข้าหม่อมเลยโอ้โหยิงไปถึง19ตัวแล้วนะสำหรับจัสคอร์ดนะครับผมถือว่ารั่นนะวันนี้ก็เฟิร์สออกนำไป11ต่อ6แล้วนะครับทำได้ดีตั้งแต่เกมแรกแล้วนะสำหรับจัสคอร์ดเนี่ยโอ้แล้วเหมือนจะรัดนะฮะฝั่งของท่านนีโอลูชั่นแต่ว่าดูนี่ฮะมีคนดักอยู่แล้วนะเป็นตะกอนและติ๋มเลยครับผมเลือกที่จะวิ่งกลับเลยนะฮะบอกอยู่ไม่ได้เพื่อนมันดักอยู่แล้วไหลมาตรงกลางจังหวะนี้ลัคกี้แมนยังจ้อแจ๋อยู่แล้วยิงไม่โดนด้วยนะต้องหยิบร็อกออกมาแล้วสุดท้ายไม่ไหวฮะเป็นอีอีฮะที่ตัดกลับมายิงคืนได้แล้วหันข้างให้เขาจังหวะนี้โอเคไปถึง3ตัวแต่ว่าสุดท้ายโดดมาด้านหลังแต่ว่านิฟฟี่เก็บไปได้นะในบอมยังอยู่นะนิฟฟี่นี่เห็นแล้วแล้วจัสคอร์สไหลมาจังหวะนี้เก็บได้1ตัวเก็บได้2ตัวครับรอมนิฟฟี่โอ้แล้วโดนคอเข้าหน้าไปเหลือ2ต่อ1ฮะแต่ว่าจัสคอร์สเนี่ยเหลือเลือดค่อนข้างน้อยปาโมโลตอฟมาหลังหินนะแต่ว่าไม่อยู่แล้วยังไงครับผมหันมาจังหวะนี้จัสคอร์สตายไป1ต่อ1ฮะ4โฟยังไม่ถูกวางฮะแต่ว่าเป็นโชคดีฮะเดชาบุญครับที่ระเบิดเนี่ยไปตกด้านในหมดเลยนะสำหรับเปิร์ดแล้วจังหวะนี้เฮนี่ไงฮะนิฟฟี่รออยู่แล้วครับผมถือว่านิฟฟี่ก็มาปั่นป่วนได้พอสมควรนะเมื่อกี้ใช่ฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ชงแคสเลยนะที่ตัดในบอมบีไปได้ถึง3ตัวนะคือมุมที่ขอเยอะดีมากนะลงจากห้องโดดก็ยิงยากใช่12ต่อ6ครับเฟิร์สอีสปอร์ตขึ้นนำเรียบร้อยครับผมจัสคอร์สฮะไปแง้มฮะ TZK ครับผมใครก็รออยู่แล้วอ่ะใช่ใจร้อนไปนิดนึงนะสำหรับ TZK น่าจะจีแล้วล่ะ
นะแต่ว่าคือที่ศรีสะเกษเลือกที่จะดันออกไปเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ากันไม่ค่อยหยุดถ้าเกิดดันออกไปแล้วตัดไปได้1ทางเนี่ยจะทำให้กันง่ายขึ้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของเฟิร์สนี่ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะฮะเลือกที่จะแคมป์เพื่อที่จะดูก่อนว่าจะโดนดันหรือเปล่าแล้วนี่ไงฮะกิมจิก็เก็บตัวดันอีกด้านนึงนะเป็นฟินดี้ฮะหม่งไปแล้วครับผมโอ้โหนี่โอ้แล้วข้างบนโอ้โหแล้วนี่ฮะตัดไปภาพที่ตรงไหนตรงนั้นจะไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะฮะนิฟฟี่หันมาจังหวะนี้โดนแคสตัดไปได้แต่ว่ากิมจิครับผมเป็นดับเบิลคิวเก็บแคสไปได้นะตรงบีรอง13ต่อ6ครับผมเฟิร์สอีสปอร์ตไหลยาวไหลยาวฮะแล้วชัดคอนี้กดไป21แล้วนะฮะถึงแม้แคสกับวิสาจะช่วยกันยิงคนละ15 16ตัวฮะแต่ว่าก็ยังประคองทีมไว้ไม่ได้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหแล้ววินนี้นี่เป็นอีโคราวของทางฝั่งนีโอรูซันด้วยโอ้โหแล้วเป็นนิฟฟี่ฮะเก็บอีไปได้นะอีกหนึ่งตัววิสาดนี่เหมือนจะไหลออกมาแล้วเห็นแล้วนะฮะเห็นกิมจิแล้วนะกิมจิก็ยิงโอ้โหยิงเช็คเข้ามาครับผมเรียบร้อยฮะช่วยกันยิงกับรักกี้แมนเก็บไปได้ครับผมแล้วตรงนี้บีรองจดๆต้องจ้องอยู่มีการปาโมโรตอฟเช็คมาแล้วฟินดี้เก็บไปได้แต่ว่าสุดท้ายมีตัวซ้อนอยู่ฮะเป็นทางฝั่งของนิฟฟี่ฮะเก็บไปได้เหลือทีแซดเคฮะมาเนียนสโมกอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วออกมาเห็น1ตัวแน่นอนฮะปาก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 ตายเรียบร้อยผมเป็นกิมจิฮะที่หันกลับมาแล้วก็เก็บไปได้14ต่อ6ครับผมเฟิร์สอีสปอร์ตขึ้นนำแต่ตอนนี้ฝั่งของนิโรชันมีปืนแล้วนะครับเรามาดูว่าจะสามารถแก้เกมกลับมาได้คืนหรือเปล่าโอ้แล้วเป็นออฟ2ตัวฮะเป็นแคสกับ TZK ฮะโอ้แล้วเหมือนจะออกมาตัดไวหรือเปล่าโอ้แล้วนี่ฮะโดนลักกี้แมนเอาเป็นจัดคอนะเก็บไปฮะโอ้แล้วมาแล้วกิมจิฮะปาไฟเข้าไปแล้วออกมาตัดตรงนี้ครับผมแล้วโดนนิฟฟี่เก็บไปได้ฮะแล้วดันยาวมาต่อเนื่องเลยครับขึ้นมากิมจิพยายามยิงอยู่ฮะโอ้แต่ว่าโลนะครับนิฟฟี่เอาละครับแล้วฟินดี้ก็พยายามจะมารีเทคอยู่ตรงนี้มีการยิงเทคมาโอ้ทั้งไฟทั้งเนตมาโอ้อะไรก็คือรุงตุงนังไปหมดครับผมแล้วหันมายิงเพื่อนตาย2ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตายอยู่แล้วครับผมโอ้แล้วต้องเซฟครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือกที่จะสู้เนี่ยวินต่อไปนี่จนแน่นอนเลยนะครับผมก็อึดอัดกันนะฮะสำหรับนิโรชันนะฮะเพราะว่าดูฝั่งของเฟิร์สนะฮะจะเน้นไปทำเอนะฮะคือหลายๆจังหวะเนี่ยฝั่งของทางด้านเฟิร์สเนี่ยจะทิ้งสไนเปอร์เนี่ยจัดคอร์ตรงนี้1ตัวแล้วก็ทิ้งตรงนี้1ตัวคอยดักตรงกลางมาพอฝั่งของอีโอ้นี่ก็ตายฮะอีกหนึ่งตัวได้ไหมฮะตอนนั้นโอ้โหแล้วตายอีกหนึ่งครับพอฝั่งของท่านนีโอตัวเนี้ยตายออกไปตัดแล้วตายคราวนี้ทำให้ตรงเนี้ยมันเข้ามาง่ายมากใช่ฮะแล้วเพื่อนจะโรเทตกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนจะโรเทตกลับมาก็ยากโคตรเฟี้ยวอ่ะวิเคราะห์ได้เท่มากอ่ะคือที่พูดเมื่อกี้คือคำศัพท์ชุดที่พูดไปนะแล้วก็มาร้อยเรียงกันเป็นการวิเคราะห์โอเคตามสไตล์ MCX นะฮะให้มันดูมีซูมหน่อยแล้วเอาอีกแล้วครับ Lucky Man กับ TZK ฮะแกเป็นอะไรกันไม่รู้จะเอากันให้ได้อย่างเดียวฮะโอ้แล้วห้องโดดตอนนี้เป็นฮีฮีกับมิเรียวปาไฟลงไปที่พื้นไฟมาครับผมหลบแบบดิจิตอลครับเหยียบไฟ1ทีครับผมแล้วเห็นแล้วออกไปตัดสายเฮดช็อตก็ไปใส่อีอีฮะแล้วมีเรียวปาต่อมั้ยไหมโอ้แล้วนิฟฟี่ครับกับลัคกี้แมนเก็บไปได้แล้วนี่ฮะมีเรียวเก็บวิสาดไปได้แต่ว่าโดนสไนเปอร์เก็บไปเหมือนกันแต่ว่าจัดคอร์สเก็บขึ้นไปแล้วจบเกมฮะ16ต่อ6เป็นเฟิร์สอีสปอร์ตผ่านเข้ารอบไปฮะจีๆนะครับผม 2-0 นะเฟิร์สอีสปอร์ตจะเข้าไปเจอกับโป๊กอีสปอร์ตในวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วน5โมงเย็นวันนี้ฮะเจอกับเราแน่นอนนะ7642เจอกับ Immunity นะใช่7642จะนำทีมโดย QQ God นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ Immunity เนี่ยก็จะมีนนท์ Z นั่นเองนะครับผม
นี่ฮะดูตารางกันเลยนะฮะ5โมงเย็นครับส่วนช่องที่2ฮะจะเป็นดิมเซลเลอร์ครับผมนำทีมโดย M6 OBB นั่นเองฮะแล้วก็จะเจอกับแกสซี่สกายทีมของไมโรนะฮะแล้วก็ดอมนั่นเองครับนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่สิสำหรับคู่นี้เราสองคนก็ต้องขอเวลาไปพักก่อนนะฮะประมาณอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่ช่องเดิมเวลาใหม่5โมงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ5โมงตรงนะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการและ TG Esports นะครับแล้วก็ Fed Asia Twitch นะครับ Direct Laser นะครับตรงนี้ครับผม X ครับผมบอมฮะลาไปก่อนนะครับคู่แรกครับสวัสดีครับ Sound muted